แล้วมาแล้วครับมาแล้วมาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะครับและตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ Dragon Quest Builder 2นั่นเองนะจ๊ะวู้ฮู้โอเคฮะโอ้โหหลังจากเราไปไฟกับอินเทอร์เน็ตทาง TOT มากันสักพักนึงครับเป็นเวลาน่าจะ2อาทิตย์ได้แล้วที่เน็ตเราไม่ได้ลื่นขนาดนี้โอ้ต้องบอกเลยว่ารอบนี้นี่สุดจริงครับกับการที่เราสามารถซ่อมเน็ตได้ให้มาถึงจุดๆนี้นะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยครับที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การไลฟ์สตรีม Dragon Quest Builder 2นั่นเองครับเป็นประจำ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมเมียวเองเดี๋ยวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเหนื่อยว่ะมาเป็นชุดเลยสวัสดีคุณตุ้ยดุ้ยด้วยครับสวัสดีน้ำหอมแล้วก็สวัสดีลิโอกรรมครับสวัสดีปะพัสลาด้วยนะครับวันนี้มาทันค่ะสวัสดีครับผมตีบอสชนะใส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 โอ้ยโอ้โหสวัสดีครับอ่ะเรามาต่อกับ Dragon Quest ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรกันมานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุมโบด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Dragon Quest ครับคราวที่แล้วเนี่ยเราจบเกาะ1ไปเรียบร้อยแล้วเรากำลังย้ายมาที่เกาะ2ครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยตั้งท่าจะไลฟ์เกาะ2อย่างดิบอย่างดีครับเน็ตพังเน็ตล่มผมก็เลยต้องมาไลฟ์Dragon Quest ในวันของ Zelda วันนี้ครับก็คุยกับเจ้าหญิงพีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหญิงเอ้ยเจ้าหญิงก็หยิบเซลด้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อนุญาตมาให้ผมบอกว่าลองไปเล่นไปไลฟ์ดักคอนเควสบ้างเดี๋ยวเจ้าเตี้ย2ตัวเนี่ยเจ้าผมยาวกับผมขาวเนี่ยจะเสียใจไม่เล่นเขาเลยนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ดักคอนเควสแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นเซลด้าตามปกติครับถ้าเน็ตไม่พังอีกนะฮะมาโอ้โหสวัสดีทุกคนนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอ่ะตอนนี้เราอยู่เกาะ2แล้วผมก็เล่นไปแก้หัวร้อนไปแล้วบ้างครับก็ตอนนี้เราอยู่บนเกาะ2นะฮะอ่ะเกาะนี้มันก็เป็นเกาะเหมือนแบบทะเลทรายเยอะนะแล้วก็มีไอ้พวกคล้ายๆกับพวกชนเผ่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นคล้ายๆนักรบนักสู้สวัสดีครับคุณน็อตสวัสดีคุณนิพนธ์ครับต้องบอกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่าช็อตตรง TOT ให้ฟังก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่อง TOT ก่อนแล้วกันนะหลังจากที่ผมเนี่ยเน็ตล่มไปเมื่อวานล่มแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เล่นไม่ได้เน็ตก็ล่มเหมือนกันสตรีมล่มแล้วก็เล่นไม่ได้มาเกือบทั้งอาทิตย์ครับผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันซึ่งผมก็ได้ปรมาจารย์ครับอย่างคุณตุ้ยนุ้ยครับเข้ามาพร่ำสอนครับว่าเทคนิคการที่เราจะเอาอินเทอร์เน็ตของเรากลับมาเนี่ยทำยังไงครับก็โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานกับวันเนี้ยทั้งวันครับผมไปเข้าคอร์สวิชา Network System 01กับคุณตุ้ยนุ้ยมาซึ่งสอนผมได้ให้อะไรที่มันยากๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมขึ้นมาทันทีครับกับการสอนระบบเน็ตเวิร์คกับผมก็โทรไปคุยกับจัดการทางผู้จัดการ TOT เลยครับว่าเฮ้ยทำไมเน็ตผมเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันใช้ไม่ได้ซึ่งผมก็บอกข้อมูลเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นจนเขาเฮ้ยโอ้โหคุยเมื่อตอนบ่ายตกเย็นนี่หายเลยเน็ตผมใช้ได้ทันทีครับอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณตุ้ยนุ้ยด้วยนะครับที่แม่ช่วยให้ช่องเรานี่ไม่จบสิ้นชีวิตกันฮะรอดู FE ใช่ไหมครับโย FE สวัสดีครับสวัสดีคุณยูโรด้วยสวัสดีคุณน็อตด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะคนจะสวยก็สวยจริงแหละมันก่อนเมื่อวานก็ไฟดับว่างก็ไฟดับมาเราไปต่อครับกับ Dragon Quest ตอนนี้ผมเนี่ยจบเควสในส่วนของตอนนี้กำลังทำเขาเรียกอะไรเขาให้สร้างบาร์อยู่สร้างบาร์ตรงนี้มีสร้างบาร์นี่ผมสร้างบาร์ไปแล้ว 88% ครับกับทำทางรถไฟ 35% ซึ่งมันก็มีเควสที่สลับกันไปสลับกันมาทำกันไปค่อนข้างสนุกครับเล่นกันเพลินมากเลยกับเควสบนเกาะที่2แห่งนี้ครับเป็นโกลเด้นแซนใช่ไหม Land of Golden Sand ครับขอบคุณครับยินดีครับผมนี่ครับคุณตุ้ยหนูต้องขอบคุณด้วยไม่งั้นช่องเราจบสิ้นกันแน่ครับไม่มีอินเทอร์เน็ตให้มาไลฟ์สตรีมทุกคนดูขอบคุณ Diamond Cat นะครับพื้นที่นี้ดูเหมือนจะ
สว่างสวัยขึ้นตรงนี้ครับเราติดโคมไฟทั่วไปหมดแล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราสร้างครับคบเพลิงทั่วที่แผนที่ตรงนี้มาเข้าไปแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยเน็ตไม่เน่าอะไรอะไรอะไรใครเน็ตเน่าอะไรไม่ใช่ผมโอเคเฟสนี้เราผ่านครับตรงนี้ผมทำบาร์ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะ 88% ตรงนี้ขาดอะไรบ้างจุดที่เป็นขาวๆครับคือเป็นส่วนที่บอกว่าเรากำลังขาดสิ่งนั้นอยู่ขาดป้ายนะป้ายเบียร์นะแล้วก็ไอ้ที่ปลาเป้านะปลาเป้าแล้วก็ปลาเป้านะปลาเป้าแล้วอะไรอีกมันจะขาดปลาเป้าแล้วก็บล็อกเหล็กครับบล็อกเหล็กซึ่งเรายังไม่ครบนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะบล็อกเหล็กอ๋อบล็อกเหล็กขาดอยู่แค่ประมาณ3ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปคราฟกันซึ่งตรงนี้เรามีเตาหลอมเหล็กด้วยนะเตาหลอมเหล็กหลอมกระจกนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีครับปาโลสวัสดีคุณเฟิร์นครับ มาเร็วเราเข้าสู่ดักก้อนเควสกันต่อขอเบาเสียงนิดนึงนะโอเคครับตรงนี้เหล็กของเรายังคราฟไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปหาไอรอนอินก็อตเหรอครับไอรอนอินก็อตนะเรายังไม่มีเลยแล้วก็โคมไฟตรงนี้มันอะไรวะเสียงอะไรวะทำอะไรกันอะทำอะไรกันวะดีใจอะไรกันวะโอเควันนี้ไหลลื่นโคตรเพลียวอ่ะโคตรเพลียววันนี้โคตรเพลียวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราต้องสร้างไอ้เป้าเนี่ยไอ้ที่ปลาเป้าเนี่ยได้ยังไงโอ้ใช้เหล็กนะนี่ก็ใช้เหล็กกับไม้นะซึ่งเหล็กกับไม้เราเหล็กไปเอาตรงไหนผมยังหาเหล็กไม่เจอเลยครับใครพอจะรู้ได้บ้างว่าแมปนี้เอาเหล็กจากตรงไหนเดี๋ยวเราขอดูจากมุมแผนที่ด้านบนก่อนตรงนี้มันมีไดดันเจียนนะครับดันเจียนที่เป็นทางรถไฟนะตรงนี้มีเป็นบ้านแคมป์ประตูตรงนี้ผมวาร์ปไปได้แต่เดี๋ยวเราลองวาร์ปไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวาร์ปเข้าไปในทางรถไฟครับสวัสดีคุณแบทช็อปครับนี่ไหลลื่นมากๆบอกเลยวันนี้แบบพริ้ววันนี้พริ้ววันนี้เซียวด้าต้องพริ้วแน่ๆเลยบอกเลยตอนนี้เราอยู่กับดักก้อนเควสบิลดเออร์ครับภาคที่2ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้มาก่อนก็ต้องขอแนะนำเลยครับว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆครับเห็นว่ามันเป็นเกมเด็กๆภาพการ์ตูนแบบนี้ต้องบอกเลยว่าดูดเวลาชีวิตคุณได้ดีเลยแหละฮะสามารถเล่น3ทุ่มยันเช้าได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับสำหรับเกมนี้นะฮะนี่สรุปผลประจำวันนี่เราเก็บอะไรเนี่ยเหล็กเหรอคูเปอร์คอปเปอร์นะครับทองแดงกับเหล็กได้เป็นไงมันไหลลื่นแค่ไหนลองจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะต้องซื้อแล้วบอกเลยว่าคือไม่ผิดหวังอะผมพูดจริงๆว่าไม่ผิดหวังเอาไปว่าคนที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวเนี้ยมาเล่นเกมแนวเนี้ยผมว่าก็มีชอบไปบ้างอะผมว่านะเพราะโดยส่วนตัวมันไม่ได้เป็นเกมที่แบบคราฟแบบหมายถึงว่าเกมที่แบบเหมือนไมน์คราฟจ๋ามันเอาง่ายๆว่าความเหมือนของมันก็แค่มันเป็นบล็อกเหลี่ยมๆอะอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เหมือนอะไรกันน่ะสนุกครับผมให้เกมนี้เป็นเกมที่มามืดมากๆเพราะว่าเกมอย่างเกมบางคนเนี่ยไฟเอ็มเบมมาเนี่ยรอไฟเอ็มเบมมาซื้อ Nintendo Switch เพราะรอเล่นไฟเอ็มเบมแต่เผอิญไปซื้อ Dragon Quest Builder มาก็ต้องสลับกันเล่นน่ะเออของเขาดีขนาดนั้นน่ะเออใครจ่ายสปอนซ์บ้างวะเนี่ยสวัสดีครับคุณนันทพงษ์เดี๋ยวเราจะสำรวจในเหมืองนี้ครับว่าซึ่งตอนนี้เราไอ้ที่ชอบในเกาะ2นี่คือระเบิดเนี่ยชอบระเบิดอันนี้มากเลยเดี๋ยวใช้ให้ดูนะเป็นระเบิดเนี่ยมันแบบทำลายล้างมากแล้วเราได้หินได้อะไรมาแบบแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะหาเหลี่ยมตรงที่มันมีแร่หน่อยนะมีแร่และอุ้ยนั่นไอ้ตัวใหญ่ไปนี่เดี๋ยวเราระเบิดแร่ตรงนี้ให้ดูแล้วกันเฮ้ยวางไปดูนะสุดไปล่ะคนแรงบอกเลยค่อยๆหาเดี๋ยวมีคุปเปอร์ทองแดงเงินทองครับเออนั่นแหละสิตอนนี้กำลังหาไอเหล็กนะเราหาไม่เจอข้ามหัวมันไปเลยนี่ข้ามหัวมันไปเลย
วันนี้เราเข้าไปอยู่ในดันเจียนครับเป็นทางที่เราต้องสร้างทางรถไฟเอ้าเฮ้ยเอาเหรออึ๊บซ่าใช่ไหมฮะวิ่งเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ามาหลอดซูเปอร์ไซย่ามาหลอดซูเปอร์ไซย่าอุ้ยหลบได้นี่หลังแด้ตายเรียบร้อยตายไปหนึ่งไอตัวพวกนี้เราต้องฆ่าเหมือนกันนะเพราะมันจะมีวัตถุดิบเฮ้ยเอามันเป็นตัวตุ่นนี่ว่ะแม่งมุดดินหายไปเลยโอ้โหแล้วมันไปอยู่นู่นเต็มเลยเฮ้ยเราเข้าไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ทางนี้ไปไหนนะทางนี้มายังวะเอ๊ะทางนี้ก็มาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจถ้ำเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแอดฟอสบินเข้าใครยังไปสู้กับมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการปะทะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนมันมีเควสให้เราสร้างทางรถไฟด้วยหรือเปล่าซึ่งเรามีอันนี้อันหนึ่งนะใส่ได้เลยไหมวางสินั่งไปที่ตั้งได้ปะเฮ้ยไปเฮ้ยไปได้ด้วยเอ้าจะมีรถไฟจะไปโคราชอ่ะไหลไปดิไหลยาวเฮ้ยอ๋อเฮ้ยติดสถานีอ๋อมันมีป้ายเป็นป้ายสถานีครับมันมีกระตุกนิดนึงเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเอ้าไม่กลับมาข้างนอกอ่ะโอ้สถานีรถไฟโอ้โหกลับมาข้างนอกเฉยเลยเขายังฆ่าไม่เลี้ยงเลยแนะนำให้ใช้ดาบเหล็กจากบอสหนอนเกาะหนึ่งรุนเอฟเฟกต์ตายทันทีแต่ตีเบาใช่ไหมผมว่าผมมีให้ทำดาบนะเหมือนมันเลเวลอัพแล้วมันจะมีดาบให้ทำแต่ไม่เห็นดาบโผล่เลยนะอ้าวนี่ไงดาบทองแดงอ๋อเรามีแล้วเรามีทองแดงด้วยอ่าสวยได้ดาบใหม่สวยโอเคใช้เลยนี่ต้องใช้เอาให้เก็บไปเฉยเลยติดตั้งดาบครับตอนนี้เราเก็บดาบเงินไปเฮ้ยเราได้ดาบใหม่มาแล้วเฮ้ยเอานี้ไปปูก่อนห้องเล็กๆของเราห้องเล็กๆเราเอาปูที่นอนไปมันจะมีอีกห้องเฮ้ยอ้าวให้นอนด้วย นอนด้วยกันนี่ห้องผมทำห้องเล็กๆไว้นอนคนเดียวนอนกับเจ้ามาหลอดนี่แหละมาแล้วมาหลอดโอ้เช้าแล้วมาหลอดมาหิวไหมแล้วว่าเราทำอาหารเช้ากันในห้องเถอะมาหลอดนี่เรามีกองไฟนะมาหลอดเราจะต้มเห็ดตรงนี้นะมาหลอดฉันจะใส่เห็ดเข้าไปนะนี่ตรงนี้ดูเหมือนมันมีเห็ดด้วยนะมาหลอดเราจะตอนนี้เรารอเห็ดไม้นะมาหลอดนายไปยืนบนไฟได้ไงมาหลอดระวังด้วยอ่ะตรงนี้เรารอกินเห็ดกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่3เนี่ยเอ้ยบุคคลที่1เนี่ยกดอนาล็อกลงไปนะกดตรงเนี้ยอนาล็อกลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบนี้ได้เนี่ยครับเห็นมั้ยอันนี้มันเวลาแบบเราเข้าไปที่แคบๆครับใช้งานได้ดีอยู่ตอน1ตีบอสไม่ครบเหรอใช่เหมือนจะยังไม่ได้ตีบอสปูเลยอ่ะ ทำไมผมข้ามมาแบบนั้นวะเลยยังไม่ได้ชุบเต่ากับเขาเลยเนี่ยโอเคมาหลอดเหมือนเราย่างทิ้งไว้ดีกว่าเผื่อว่าฉุกเฉินเราจะหิวนะมาหลอดเอาย่างไว้ตรงนี้อันนึงนะเป็นเห็ดที่มีคุณค่าโภชนาการมากนะเป็นเห็ดอะไรนะอะไรคามิตะกะอะไรเห็ดอะไรวะเห็ดชื่อไม่คุ้นเลยนะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะครับไปทำงานโอเคครับผมยินดีต้อนรับนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังหาแร่เหล็กซึ่งตรงนี้เรานั่งรถไฟไปต่อแล้วกันนะเมื่อกี้นั่งรถไฟหลงกลับมาทางออกเฉยเลยนะเราจริงๆเราจะไปข้างในนะแต่นั่งรถไฟนั่งไปนั่งมามันออกมาข้างนอกเฉยเลยไปแล้วมาหลอดตามมาเราจะไปโคราชกันไปซื้อกระถางต้นไม้ไปแล้วมาหลอดโอ้โหมาหลอดมันน่าสงสารว่าต้องวิ่งตามโอ้โหดีใบหอมเป็นยาใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำนะจ๊ะเอาละครับตรงนี้เราอยู่ในเมืองครับเป็นทางที่เรานั้นต้องมีเควสที่ต้องทำรางรถไฟด้วยเดี๋ยวเราก็ใช้รางไปก่อนนะครับพอดีคราฟไอ้นี่มาดูเหมือนว่าก็จะมีเควสให้เราทำรถไฟนะฟิกอัพเดอะจูเนลนะน่าจะเป็นเควสที่เราต้องสร้างทางรถไฟหรือเปล่า
ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราจะเข้าไปในนี้กันเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเราเข้ามาแล้วหรือเปล่าวะเออทำไมเรานั่งทางรถไฟมันกลับมาทางนู้นวะแสดงว่าเราเดินผิดทางแน่เลยเพราะเมื่อกี้เราก็วาร์ปมาตรงนี้โอ้ไม่เมื่อกี้ฉันเดินผิดทางเราต้องเดินไปด้านในนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเออเนี่ยผมมาตันตรงเนี้ยไม่รู้ต้องระเบิดไปอีกป่ะวันเนี้ยระเบิดแล้วกันวางบอมตรงเนี้ยอ่ะยังไงมับโอ้ยแตกมันแตกได้สะใจมากเลยนะระเบิดลูกนี้ตอนเราเล่นเราสร้างสุขาไว้ตรงนั้นแน่นอนว่าพังทุกรอบจริงปะคือตรงนี้ตรงนี้มีห้องด้วยนะแอบสร้างห้องไว้ตรงนี้เหมือนกันนะเห็นมันมีอยู่เราก็เลยแอบมาสร้างไว้แล้วก็มีหีบมีของอ่ะทีนี้เรากำลังต้องโอเคเราไปอ่านเควสดีกว่าว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้ทำตามที่เขาขอแล้วกันนะข้างนอกนี่ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีจุดที่เป็นพัซเซิลเนี่ยมีสร้างห้องเห็ดสร้างห้องเห็ดนะเขาไว้สร้างห้องเห็ดสำหรับทำอาหารนะเมื่อกี้มาคุกมัสลูมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวเราลองทำมาดูแล้วกันนะจริงมันมีอยู่ห้องนึงนี่เออนี่เรากำลังทำห้องนี้อยู่นี่แหละสร้างห้องเห็ดเหรอสร้างห้องเห็ดมันมีคนบอกว่าให้เราสร้างห้องเห็ดคนไหนบอกวะเนี่ยเนี่ยwill ya make me mushroom cook room เจ้าผู้หญิงคนนั้นบอกให้เราสร้างห้องเห็ดเหรอห้องที่มันทำเห็ดเป็นอาหารเราก็นี่ห้องนี้ทำได้ไหมคุกสิได้ไหมไม่เกี่ยวนะแล้วยังไงต่อซึ่งมันมีอินเวนทอรี่เราไปดูที่โต๊ะคราฟสิว่าเขาให้เราคราฟอะไรได้บ้างนะเห็ดสดครับเห็ดสดครับยกออกมาเท่านั้นเอาเหรอเอานอนทำไมเห็ดสดเห็ดสดทำอะไรอ่ะเสร็จแล้วสุกน่าจะสุกเลยตัวละครน่ารักเหมือนดราก้อนบอลเลยใช่ครับเป็นผู้วาดจากดราก้อนบอลครับเอาเห็ดมาวางไว้บนโต๊ะบนโต๊ะเหรอเอาเห็ดมาวางไว้บนโต๊ะเฮ้ยมันใส่จานได้ด้วยวะสวาร์ปไม่ใส่ไม่ได้อ่ะมีโถต้องไปคาบอะไรหรอปะไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดตัดนะครับต้องไปยกมาแบบไม่อ๋อต้องไปยกมาแบบไม่ฟันโอเคเข้าใจแล้วเราต้องกลับเข้าไปข้างในเพื่อไปเก็บเห็ดป่านะจะโดนตำรวจจับไปเนี่ยเราจะไปเก็บเห็ดในเหมืองเราจะโดนจับไปเนี่ยโอเคเราไปดึงเห็ดกันเพราะนั้นเตรียมถุงมือเอาไว้น้ำเหมียวอะไรครับมาหลอดตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาเห็ดข้างในนี้กันถ้านายเห็นเห็ดนะนายบอกฉันด้วยนะมาหลอดเจ้าผมยาวเห็ดนะมาหลอดนั่นไงเห็ดโอเคเราจะยกมันขึ้นมาแล้วแบกกลับบ้านกันมาหลอดไปเร็วมาหลอดตัวอะไรวะตัวกระเด้งเลยเมื่อวานเหมือนได้ยินพี่บอกว่าวันนี้เซลดาใช่ไหมใช่ครับผมพฤหัสศุกร์เซลดาครับแต่วันนี้เป็นไลฟ์ซ่อมครับเป็นไลฟ์ซ่อมดักก้อนเควสครับก็ขออนุญาตกินเวลาวันนี้เพราะว่าเมื่อวานจะไลฟ์ดักก้อนเควสแล้วก็สตรีมพังครับเน็ตไม่ไปวันนี้ก็เลยขอใช้เวลาของเซลดา1วันครับเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้เป็นเซลดาเหมือนเดิมครับวันนี้ขอดักคอนเควสก่อนไม่งั้นดักคอนเควสไม่เดินครับไม่เดินเดี๋ยวมันไม่เดินเดี๋ยวมันไม่จบสักเกมนะโอเคตอนนี้ฉันแบกเห็ดมาแล้วแม่สาวน้อยเธออยู่ไหนน่ะเธอคนที่ขอเห็ดฉันน่ะฉันมีเห็ดมาให้เธอเห็ดฉันสวยด้วยสีส้มด้วยนะดูดิอันนี้เอาเห็ดไปเธอท็อกฉันต้องเอาเห็ดวางไว้ใช่มั้ยนายถึงเธอถึงจะพอใจน่ะหรือฉันต้องเอาเห็ดเก็บไว้ในกล่อง
ไม่ได้นะฉันจะเห็ดวางไว้ตรงนี้ได้ไหมฉันวางเห็ดไปแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปเอาเห็ดไปเก็บในห้องนะฉันคงต้องเอาเก็บไปเห็ดไปเห็ดเอาเก็บไปเห็ดในห้อง พูดอะไรกูบอกว่าเอาเห็ดไปเก็บในห้องใส่ไว้ในนี้ใช่ไหมเราจะวางเห็ดไว้ในนี้โอเปิ้ลไม่ใช่เหรอสร้างห้องต่างหากก่อนครับแอดเอ้าไม่จบทุกเกมไม่ใช่ห้องนี้เหรอก็เราก็สร้างห้องไว้สำหรับใส่เห็ดนี่แหละเราต้องสร้างห้องใช่ไหมเราสร้างไปแล้วห้องหนึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะชักงงเราสร้างห้องสำหรับไม่ใช่ห้องนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้เหรออยู่ห้องนี้วะหรือต้องเป็นห้องใหม่ไปเลยน่าจะเป็นต้องเป็นห้องใหม่เลยนะโอเคเดี๋ยวสร้างห้องใหม่นะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยงวดหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราสร้างห้องใหม่ตรงนี้แล้วจะไปดึงน้ำทำไมตรงนั้นโอเคเราย้ายกล่องนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องแถวนี้นะแล้วทำไมเพลงเงียบอ่ะทำไมเพลงเงียบอ่ะดึงไม่ออกนะหามุมดีๆเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบนะเมืองนี้เราอ๋อนี่เราทำตรงนี้เลยแล้วกันนะเป็นพื้นที่ของโรงเพาะเห็ดใช่ไหมเราจะสร้างวิ่งแข็งเกินโอเคเดี๋ยวเราเอาดูเราไปทุบหินมาได้หินมาเยอะมาก999เลยอะเยอะมากนะเราจะสร้างวางดินตรงนี้นะแล้วก็วางข้างบน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 โอเคเอ๊บโอเคเรากำลังจะสร้างห้องที่เป็นห้องแห่งการเพาะเห็ดนะวันนี้โอเคครับวางไปวางไปกองไฟ3กองด้วยใช่ไหมโอเคปักลงพื้นเลยโอเคกองไฟ3กองนะเราจะเป็นห้องที่สำหรับปรุงเห็ดห้องปรุงเห็ดเห็ดเมาตอนนี้เรากำลังจะทำเห็ดเมากันนะทุกคนโอเคไม่บาลานซ์เลยว่ะผมนี่เป็น perfectionist ซะด้วยสิมันไม่บาลานซ์แล้วมันก็ต้องชิดข้างใดข้างหนึ่งโอเคโอเคสวยพี่สวยโอเคตอนนี้เราได้ประตูมาแล้วเรากำลังไปทำประตูดูเหมือนว่าตอนนี้ที่ที่เราสร้างอยู่นั้นจะขาดประตูไปเราจะทำประตูเพื่อที่จะไปปิดบ้านหลังนั้นแล้วก็เราจะสร้างกองไฟไปด้วย3อันนะแต่กองไฟเราขาดอะไรเนี่ยขาดน้ำมันเหรอเราสร้างหีบก่อนนี่เราขาดน้ำมันนะขาดน้ำมันขาดน้ำมันซึ่งเราก็ต้องไปตีมอนไปตีตัวโอ้ยหยดน้ำสีส้มดีกว่ามาหลอดมาเร็วออกล่าเจ้าหยดน้ำสีส้มกันเราจะไม่ปล่อยไว้ให้มันลอยนวลผมไปเล่น FE ก่อนนะโอเคครับผมห้องใหม่ครับแล้วสร้างตามที่แม่บ้านบอกไว้มันมีกล่องนะมันมีหีบมีกองไฟแล้วก็มีเห็ดนะโอเคนี่กินได้นี่กินได้อันนี้กินหน้าโอเคตอนนี้สตาร์มิน่าเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วเราก็ควรจะรับประทานอาหารสักนิดมาหลอดนายกินไหมมาหลอดนายกินไหมฉันมีเห็ด3อันเห็ด3อย่างนายกินไหมกินโชว์เลยฉันจะกินโชว์นายไม่หิวหรอโอเคนายไม่หิวใช่ไหมนี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมโอเคตรงนี้เรากำลังจะไปตามหาเอ้านี่มันท่าเรือนี่โอ้เราไปตามหาเจ้าหยดน้ำสีส้มกันเดี๋ยวนี้สร้างพิรณะนึกแต่ธรรมดาผมเป็นบิวเดอร์ผมเป็นบิวเดอร์แล้วไอ้หนูผีไอ้หนูผีเฮ้ยได้เนื้อว่ะได้เนื้อแล้วตอนนี้เราต้องไปหาเจ้าหยดน้ำสีส้มมันอยู่เหลี่ยมไหนวะอ๋อเหลี่ยมนู้นมันอยู่เหลี่ยมนู้นใช่เรามาปิดทางมันอยู่เหลี่ยมนู้นเดี๋ยวต้องไปทางนี้ครับไอหยดน้ำอยู่ตรงนี้หลังหมู่บ้านก็มีนะแอสสลิมสีส้มนั่นแหละครับผมจะไปเก็บไอตัวหยดน้ำแถวนี้เนี่ยน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงเฮ้ยไอหยดน้ำสีส้มไอ้มันก็โน้ฮัตโอ้ย
เอ้ยซ่าไงดูดูกระหยดน้ำพวกนายมาทำอะไรกันเนี่ยตายซะหน้าตามันต้องเสียแบบเนี้ยพวกนายมาทำอะไรกันหยอฉันจะมาเอาชีวิตแกเจ้าหยดน้ำสีส้มฉันไม่ยอมให้แกป่วนเปี้ยนอยู่แถวนี้หรอกทำไมอ่ะมีตัวเดียวไอ้สองตัวเองอ่ะหายไปไหนกันหมดวะหรือมันกลัวเรามันน่าจะกลัวเรานะเพราะเรานี่โหดเหี้ยมอมหิตเหลือเกินเฮ้ยตรงนี้มีโอวิซิสอ่ะต้องขึ้นไปดูจากด้านบนแล้วกันฮึบฮึบฮึบเฮ้ยปิดปิดเดี๋ยว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 ฮึบ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 เราจะดูจากที่สูงกันข้างบนนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะหน้าตามันเหมือนเทพเจ้าคอนอ้าวเฮ้ยโอ้โหฟ้าสีส้มตรงนั้นเราทำพัซเซิลไปเรียบร้อยแล้วนะใครไม่รู้ก็อ้าวหลังหมู่บ้านก็มีสวัสดีครับพี่เหมียวสวัสดีครับอภิธานครับผมตรงนี้ก็เป็นรายงานผลครับประจำวันครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิบอนแคทนะฮะสวัสดีทุกท่านกำลังรับชมนะครับผมใช้จอผิดแต่ผมไม่ใช้จอเซลดา มีสารเจ้ากับโคล็อกซิสมาให้สะสมด้วยโอเคผมไปดูเวอร์ชั่นของ PlayStation 4มานะโอ้โหภาพคมสวยมากเลยเกมนี้ภาพสวยมากเลยคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเกมแบบออกแนวแบบเหลี่ยมๆแบบเนี้ยบนเพย์4นี่ภาพสวยนะแต่ว่าก็พกไปไหนไม่ได้อ่ะเราอยากพกอ่ะดับภาพไปหน่อยนึงเราก็ไม่แคร์เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้สลามสีส้มพอดับภาพไปหน่อยนึงแล้วเรามองไม่เห็นมันเลยเฮ้ยมันไปไหนหมดอ่ะเรากำลังตามล่าหาน้ำมันก๊าซนะจากเจ้าสลามสีส้มซึ่งตรงนี้เรามองมันไม่เห็นเลยนะมันไปอยู่ไหนเจอแมงป่องหนึ่งตัวครับอยู่ตรงนี้แมงป่องซึ่งเราจะฆ่ามันไปก่อนตอนนี้เราต้องการน้ำมันสนนะครับจากเจ้าสลามสีส้มแต่หามันไม่เจอนะสิกำลังจะทักเลยว่ามีอึอะไรชอบเอ้าเรากลับมาที่เดิมหรอกล่ะเนี่ยฉันชักจะหลงกับทางแล้วจะมาหลอดตอนนี้เราดูซิว่าเราสร้างได้กี่อันแล้วรู้สึกว่ากองไฟมันจะใช้3กองแล้วมาหลอดตอนนี้เรามีซัพพลายเราเป็นอินฟินิตี้นะแต่ว่าน้ำมันนี่ต้องใช้ถึง3อันนะตอน1กองไฟกองไฟเราต้องใช้3อันแสดงว่าเราต้องหาน้ำมันพายนี่9อันเลยนะมาหลอดเพราะฉะนั้นเราไปหาน้ำมันพายก่อนนะมาหลอดเราจะไปดูทางนี้กันหลังกระดิ่งหลังระฆังเนี่ยฮะหลังชิงกระเบลเลยปะมีอะไรไหมตรงนี้นี่เหมือนเรายังไม่เคยมานะมาหลอดตรงนี้มีน้ำด้วยมาหลอดตรงนี้เป็นน้ำตกว่ะมันมีน้ำตกมาแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมันไปได้วะเอ้าเหมือนเป็นช่องทางลับวะเอ้าไม่ลับเท่าไหร่นี่วะเอาตรงนี้มันอยู่ข้างในนี่ปะโถนึกว่าช่องทางลับไม่ได้ลับเท่าไหร่เลยปะโถเอ้ยมันก็วนเข้ามาเมืองนั่นแหละหลังหมู่บ้านล่ะซึ่งตรงนี้เราติดตั้งประตูก่อนแล้วกันนะเราติดตั้งประตูไปตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราคาบมาแล้วใช่ไหมประตูของเราอยู่ไหนแล้วนั่นอยู่ขวาสุดครับประตูเอาใส่ประตูไปก่อนนะมาบเขาให้ฟิงดิฟิงไหมโอเคสมอลลูมครับได้สมอลลูมขึ้นมาทีนี้เขาต้องการหีบอยู่ข้างในด้วยซึ่งเราก็คาบมาแล้วเรียบร้อยหีบที่นี้หีบที่อยู่ด้านในตรงนี้เรามีหีบอยู่ตรงนี้หนึ่งอันครับเทคหีบออกไปแล้วเราก็เอาหีบมาวางในมุมที่สวยงามตรงนี้หมุนก่อนเฮ้ยเอาแตกอะไรวะเอ้าพลาดล้าหมดแล้ววางตรงนี้โอเคนี่คือหีบของเราโอเคสมอลลูมตรงนี้เราไปหากองไฟครับกับเห็ดเดี๋ยวเอาเห็ดมาวางคือตรงนี้กองไฟเราย้ายกองนี้เข้ามาได้ไหมเราย้ายได้ไหมเราต้องยกเฮ้ยย้ายได้กองไฟเห็ดวางเลยได้ไหมเห็ดวางเลยได้ไหมผ่านเลยไหมไม่เห็ดฉันไปไหนแล้วล่ะ
คือพอของมันเยอะเราก็ตาลายนะแล้วเห็ดไปไหนหมดแล้วว่าผมมีเห็ดเยอะนะเห็ดไปไหนหมดวะเห็ดหายวะหรือเห็ดอยู่ห้องนี้เออใช่ๆเราใส่หีบนี้ไปปะโถเอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าเห็ดหายโอเคตรงนี้เราจะไปดูว่าอีนางต้องการอะไรบ้างนะอีนางบอกว่า what alicon the pub needs is a signature คุกรูมเนี่ยต้องการ mushroom นะครับ mushroom กับ chest กล่องสมบัติแล้วก็เฮ้ยน่าจะครบนะเขาไม่ได้บอกว่าว่าสามอันใช่ไหมเราก็มีครบแล้วนี่นี้เราก็จะวางเห็ดไว้ตรงนี้อ่ะเห็ดไปไหนแล้วเอามันต้องเป็นเห็ดยกนี่ใช่ไหมเห็ดนี้ใช้ไม่ได้โอ้ไม่เราต้องไปยกเห็ดมาหลอดนายกับฉันต้องเข้าไปหาเห็ดในนั้นอีกแล้วนะมาหลอดคิดว่าเราต้องแบกเห็ดมาสดๆนะเห็ดสดเมื่อกี้หูเราหายไปไหนซะแล้วละมาหลอดแอดครับเวลากด inventory ไม่ต้องกดหยุดก็ได้ครับกด D-pad เอาเนี่ยเหรอฮะอ๋อเหรอกดขึ้นก็ได้เหรออ๋อเหรอเออเว้ยผมก็ติดกดสตาร์ทไปแล้วนะอันนี้คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากดลงมันจะเอาของเก็บกดลงมันจะเอาของเก็บนะของเก็บนี่ของเก็บกดลงของเก็บถ้ากดบนจะเป็นการเข้าไปดูในคลังอินเวนทอรี่โอเคโถเอ้ยคีย์ลัดเราก็ไม่คุ้นเลยนะเราไม่ชอบทำอะไรลัดๆไงปึ๊บจำผิดกองไฟ2ใช่ไหมครับอันนี้เห็ดเราเจอเห็ดแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นถุงมือก่อนเฮ้ยไม่ได้จะคุยกับนายมาหลอดอย่าเพิ่งเกี่ยวกลาดฉันจะยกเห็ดไปโอเคจะได้เห็ดแล้วมาหลอดตามมาเร็วเราต้องเอาเห็ดไปไว้ที่เดิมนะมาหลอดเขาต้องการห้องที่เราจะผลิตเห็ดได้ทำไมที่นี่มันดูเงียบวังเวงเหลือเกินนะสงสัยว่าในนี้น่าจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนะมาหลอดเรารีบออกจากที่นี่กันเถิดนั่นไงทางออกเร็วเข้ามาหลอดเราต้องรีบสร้างห้องมัสลูมวาร์ปเลยเออจริงด้วย ทำไมผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ยเดินมาทำไมวะเนี่ยเดินมาแล้วไงผมไม่คนขยันผมจะเดินผมออกกำลังกายนี่ห้องเห็ดเราจะวางเห็ดไปตรงนี้วางสิตรงนี้เออต้องกองไฟก่อนเก็บหัวใจก่อนทุกคนนอนกันหมดแล้วเรากำลังหากองไฟตรงไหนมีกองไฟบ้างนะเพราะว่าเราเนี่ยตรงนี้มีกองไฟออกไปได้ไหมขโมยกองไฟสองกองนะครบไหมsmall mushroom cook room โอ้วิวมาทำไมกันเยอะโอ้ยแห่กันมาซะตกใจเลยโอ้ยแห่กันมาซะโอ้นายทำได้ดีมากเลยนะเดมอนแคทนายนี่สร้างห้องมัดรูมให้ฉันเดี๋ยวฉันจะปรุงอาหารเป็นเห็ดนี่เห็ดสดให้เธอกินมิชชั่นคอมพลีทโอ้มันแห่กันมาเมื่อกี้แบบช็อตเมื่อกี้นี่ลั่นเลยนะอะไรของมันกันโอเคตรงนี้หัวใจเราเป็น60ดวงแล้วแล้วก็เนี่ยมีเควสบนหัวตัวนั้นอีกตัวนึงครับว่าเขาให้ทำอะไรซึ่งเหมือนจะเป็นห้องนะห้องอะไรสักอย่างนายคุยกับเราหน่อยDormitory นะครับ Unis 8 Bed Free Pot สร้างเตียง8เตียงเหรอกับป้าย
อันนี้ไม่8หรอก2 4 6ข้อ8ไม่ใช่เหรอใช่ไหมมันให้สร้างเตียง8เตียงใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเอาไป7แล้วกันโอเคให้เรานี่ไม่หลับไม่นอนเลยนะเป็นบิลเดอร์ที่ยันวางตลอดเลย1 2 3 4 5 6 7 8โอเค8แล้วไงต่อป้ายป้ายต้องมี2ป้ายเหรอไหนอ่ะคนขอเควสminor niche dominant dormitory dormitory free pot and insideon the wall on the wall ข้างในเหรอข้างในหรือข้างนอกน่าจะข้างนอกกับป้ายแบบเนี้ยหรือเปล่า it gonna be a small room nice cozy for the make sure you ทำให้แน่ใจว่าป้ายเนี่ย on the wall everyone can see it ทุกคนสามารถเห็นมันได้เขาแน่ใจว่าป้ายที่ทุกคนสามารถเห็นมันได้โอเคฉันก็ติดไปตรงนั้นไงระวังคนใส่จะตายเน้นสร้างเป็น small dormitory นะครับผมหมายถึงยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ขอแปลหน่อยแล้วกันนะผมไม่ทราบศัพท์คำนี้แป๊บหนึ่งคำว่าวันนี้ภาษาอังกฤษเสนอคำว่า dormitory แปลว่าหอพักเหรอเหรอแล้วหอพักเหรอสร้างหอพักเป็นแบบหอเล็กๆใช่ไหมที่มีใบให้ว่าคนเมืองพูดไม่ชัดป้ายอยู่ในไม่สร้างเป็น small room เอาป้ายไว้ในห้องฮะทางที่ดีคือทางลาดยางนี่เองนะโอเคกดอะไรผิดกดอะไรผิดเดี๋ยวนะอะไรทีนี้มั่วเลยทีนี้มั่วแล้วกดไม่เด้งมาแป๊บหนึ่งนะผมเผลอไปกดหน้าจอแล้วมันพับไปมันพับแชทไปผมมองไม่เห็นเลยขอแป๊บหนึ่งมันมาอยู่หน้านี้หมดเลยมันมี2จอไงมันก็เด้งมาอยู่หน้าหลักโอเคครับโอเคมาแล้ว เสียงหายไปนิดนึงมาทีนี้ชอบอะครับคำใบ้ฟูด อยู่บนฟูดไม่ชัดฟูดต้องฟูดไม่ชัดใช่ไหมน้องขนาดเล็กแล้วนี่ไม่เล็กเหรอนี่ก็เล็กนะนี่ยังไม่เล็กอีกเหรอแล้วก็มีพอตด้วย8เตียงมีพอตด้วยที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะมั้งนายเราอยากถามนายว่านายให้เราสร้างอะไรนะนายให้เราสร้างอะไร นายให้เราสร้างอะไรคนกำลังขี้เข้ามาทำไมเนี่ยนี่ไง8 free pot and ป้าย on the wall มันจะมี room nice cozy for theแล้วผมยังทำไม่ถูกเหรอผมไปดูคลิปเก่าไปอย่างพี่เหมียวมาหน้ามืดไปหน่อยกดมาริโอแล้วดีครับสนุกก็ไปเห็นไม่ชัดเหรอเนี่ยชัดจะตายชัดแล้วชัดจะตายแค่ในใจว่ามีคนเห็นก็นี่ไงชัดจะตายหรือว่าห้องนี้มันเป็นห้องไม่เล็กเอากดคืนไม่ได้โอเค
ให้3ใบอ๋อให้3ใบให้3ใบโอเคครับอ๋อทีพอตเหรอแล้วเมื่อกี้เรามีมีไปแล้ว1นะสร้างหายจากหินสร้างหินจากไหนะโอเคตอนนี้เราได้หายมาเป็นที่เรียบร้อยอุ๊ยวิ่งอะไรวะเนี่ยกล้วยมอนสเตอร์บุกว่างี้ไม่กล้าเข้ามาหาเราหรอกเฮ้ยมันไปแอบอะไรตรงนั้นมั้งเนี่ย2 4 6 8 3 pot 3 pot เรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยมาเร็วๆทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็ว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 เราต้องไปช่วยแล้วแม่สาวน้อยระวังด้วยโอเคเฮ้ยเราผ่านแล้วครับนี่ต้องสร้างไห้3อันกับเตียงครับ8เตียงแล้วก็ป้ายครับป้ายโรงแรมนะติดตรงนี้กันเยอะมากตอนนั้นติดตรงนี้หัวร้อนมากใช่ไหมโชคดีที่ผมผ่านงั้นถ้าเล่นคนไม่ได้ไลฟ์วันนี้นะผมก็คงติดตรงนี้ปรับเขาให้โอเคตรงนี้ครับเป็นการสร้างครับต้องบอกคนที่ติดก่อนแล้วกันนะว่าตรงนี้เขาให้เราสร้างเควสตรงนี้ครับให้เราสร้างเตียง8เตียงครับแล้วก็รู้สึกว่ากล่องนี้จะไม่เกี่ยวนะแล้วก็ไหเนี่ยพอตเนี่ย3พอตแล้วก็ป้ายครับมันเป็นป้ายโรงแรมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจป้ายอินห้องพักเนี่ยแหละฮะห้องเล็กก็จะผ่านเรียบร้อยครับตรงนี้เราไปรับเควสใหม่ก่อนแล้วกันนะซึ่งเควสใหม่อยู่ไหนนี่ๆๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สวัสดีพ่อหนุ่มฮัลโหลเดอะลาเดมอนตอนนี้พวกเรามีเวลาไม่มากเปิดติปเปอร์อะไรวะเนี่ยเรียลพอสซิบิลิตี้สุดเอรัวๆเฮ้ยวิ่งยังไงเลยอะไรครับคุณตุ้ยนุ้ยเล่นถึงตรงนี้ยังอ่ะเอ้ยบอกผมได้ก็แสดงว่าเลยไปแล้วดิชัวร์เลยจะจบเกาะนี้กันยังครับฮึบได้ของกินเป็นเห็ด3อย่างอีนางให้เห็ด3รสมาแล้วก็ไอรอนเฮ้ยมีนี่ไงมีไอรอนแล้วเรากำลังจะได้ไอรอน see if you can find a bit for iron what's that ตรงนี้โอเคมีวาร์ปพอดีแหละวาร์ปไปเลยครับเราไปหาไอรอนกันดีกว่าปึ๊บโอเคอยู่ทางโน้นสวยสวยนี่ไงนี่ไงยิงกันเต็มเลยวันนี้พวกนายฉันมาตามหาแร่เหล็กนายจะให้ฉันระเบิดตรงนี้ไหมวัชชาไดมอนวัชชาระเบิดนะบอมเลยนะเอามาเลยนะวางแล้วนะเร็วดีเร็วทุกคนเอาอีกนะอีกเม็ดนะเฮ้ยผิดที่เต็มหลังเลยมันที่สัปปะหลาดเต็มเลยอ่ะสัปปะหลาดเต็มเลยมาสักหนึ่งเม็ดเยอะนักเป็นไงแล้วตีตายซะโหตรงนู้นเต็มเลยเราต้องรีบแล้วตรงนั้นต้องมีไอรอนแน่ๆโอ้ให้เราประกอบอีกเหรอไม่ใจร้ายจังอ่ะแล้วยืนมองทำไมกันไม่ช่วยฮะมายืนมองทำไมกันไม่ช่วยฮะมันทำไมฮะมันยังไงนี่
นี่ยน่ะชอบกดผิดตลอดเลยโอเคเคลียร์ไปฮึบโอเคจบนะโคเดมอนนายซ่อมให้เราได้สุดยอดมากเลยเดี๋ยวฉันจะซ่อมตรงนี้อีกทิศหนึ่งเฮ้ยตรงนั้นมีศัตรูด้วยว่ะยกสิเฮ้ยเอ้าผิดที่โอเคเอ้าโอเคตรงนี้วางด้านบนได้อีกโอเคนี่วางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บนี่มานี่ปึ๊บแล้วก็ฮึบโอเคไปไกลแล้วครับแอนโอ้หนีอะนี่เราผ่านแล้วเจอไอ้ตัวเขียวฟันควันทันมาเราซะแล้วตายซะนี่ครับเดมอนแอนมาลอดเลเวลอัพครับเพิ่มเลเวลนะอินครีสเรียบร้อยเลเวล12แล้วมองหน้ากันแค่มองตาก็รู้ใจนะคู่นี้โอ้ยได้ชุดใหม่ว่ะสุดยอดเดี๋ยวต้องไปคราฟแล้วนี่ครับนี่น้องไรตุ่นตัวตุ่นตัวตุ่นตายซะโอ้ยพวกนายรอด้วยโอ้โหวิ่งไม่รอเลยดูสิอุตส่าห์ระเบิดทางซ่อมทางให้วิ่งไม่รอเลยต้องระเบิดตรงนั้นอีกใช่ไหมโอเคได้จัดไปฉันมีระเบิดมาเยอะวันนี้บอกเลยว่านายจะไม่ผิดหวังวางไว้ตรงเนี้ยว้าววิ่งเร็วตูมวิ่งถึงใครข้างในพัดเซิลเบลเลอร์เลยมาหลอดนายดูข้างในสิข้างในมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะเอาเฮ้ยมันบ้านนี่ว่ะมันพระราชวังโอ้โหแค่เห็นก็รู้เลยผมนี่อัจฉริยะมากเฮ้ยสู้สู้วะสู้วะสู้วะเงินปูนมุดมาได้ไงเงินปูนโอเคก่อนอื่นเราต้องเปิดประตูแล้วเราก็ไม่ยากครับพัดเซิลแบบนี้ผมเห็นนี่รู้เลยทันทีว่าต้องทำยังไงทำยังไงวะอ๋อโอเคน่าจะแบบนี้ความฉลาดของผมไม่เคยไปสองรองใครอยู่แล้วปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตู้นี้ตู้แล้วเนี่ยตู้นี้ตู้แล้วเนี่ยตู้นี้ตู้นี้ไม่รู้อะผมก็มั่วแล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่ามั่วมั่วแบบมีหลักการเขาเรียกมั่วแบบมีหลักการอันนี้วางตรงนี้แล้วตู้เสื้อผ้าน่าจะต้องอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าวะตู้เสื้อผ้าน่าจะต้องอยู่ตรงนี้อ่ะมั่วแบบมีหลักการมั่วแบบมีหลักการเฮ้ยมั่วแบบมีหลักการเฮ้ยผมเป็นคนเก่งพัซเซิลว่ะแค่มองก็รู้เลยเป็นไงต้องคิดเยอะคืออะไรใช่ไหมครับคือผมเห็นว่ามันมีแบบเนี้ยเตียง2อันเนี่ยเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าไอ้ห้องเนี้ยมันต้องวางเหมือนกันแต่ตำแหน่งที่ขาดไปก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองโอเคตัวนี้เรามีเควสใหม่ครับเฮ้ยเมื่อกี้เราเก็บเหรียญมายังวะวันก่อนมีคนมาทักในช่อง YouTube บอกว่าพี่อ่ะทำพัซเซิลอย่างเดียวเลยแต่ไม่เก็บเหรียญอ้าวเหรอลืมเก็บเมื่อกี้เก็บป่ะไม่รู้ลืมมองอ้าวบินมานี่ซะละโอเคเหมือนจะต้องทำบูปรินต์นะตรงนี้โอเคบูปินนะโอเคครับบูปินมีบันไดแล้วก็มีไฟนะโอเคไม่น่ายากอะไรเงี้ยนายลุยกันเลยเดี๋ยวฉันจะไปลองเก็บเหรียญก่อนว่าฉันลืมเก็บเหรียญมาหรือเปล่าฉันไปดูก่อนลูกศิษย์ทำพัซเซิลผ่านอ้าวตรงนั้นมีเก็บมาแล้วนะน่าจะเก็บแล้วแหละไม่มีเหรียญแล้วโอเคไม่เห็นหีบตรงนี้ได้อย่างไรน่ะก็เลยหีบได้ยังไงมาหลอดแง้มมันขึ้นมาลาเบอร์สวยงาม
โอเคเราจะสร้างสิ่งนี้ต่อกันน่าจะไม่ยากสำหรับเรานะมาหลอดเรามาดูว่าเราขาดอะไรบ้างด้านล่างเป็นในส่วนของเอาครบหมดแล้วนี่ขาดแค่บันไดนี่อ๋อบันไดนี้ขาดอยู่4บันไดไม้แล้วก็ไฟนะซึ่งโต๊ะคราฟต์อยู่ตรงนี้แล้วพอดีเลยโต๊ะคราฟต์อยู่นี่ในส่วนของบูปิ้นนั้นบันไดสามชิ้นบันไดสามโอเคสวยบันไดมาเก็บไว้ก่อนเอาบันไดไม้อีก6อันอันเดียวก็อยู่นะครับปุ๊บแล้วมีอะไรอีกมันจะมีสัญลักษณ์บอกเป็นสีแดงๆเห็นไหมเป็นบูปินที่เราต้องใช้ซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นห้องอื่นไม่ใช่ที่นี่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับถือว่าเล่นง่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้ที่อื่นตรงนี้น่าจะครบนะมีไฟมีบันไดไม้บันไดหินโอเคครับบันไดไม้บันไดหินตรงนี้น่าจะใช้เป็นอันนี้ขึ้นไปก่อนทำไมบันไดเราเยอะจังอ่ะบันไดไม้บันไดหินไฟโอเคอันนี้น่าจะตั้งอันนี้นะใช่โอเคอันนี้น่าตั้งนี้ใช่โอเคสองอันครบหรือเปล่าครบหรือยังโอเคบันได4 6อันอ๋อข้างบนยังไม่ได้วางนี่วางปึ๊บโอเคตรงนี้จะเป็นบันไดไม้ปึ๊บอ๋อปีนได้ปีนทำได้อ่ะโอเคตรงนี้จบตรงนี้จบแล้วก็เป็นโคมไฟโคมไฟติด2หัวไม่ใช่2หัว2ข้างจบโอ้ยดีตรงนี้แร่เหล็กทั้งอะไรดิใช่ไหมหินสีเงินเนี่ยสวยเย้ yeah! สุดยอดมากเลยตอนนี้เราได้แท่นที่สำหรับเอาไว้ฟาร์มแร่เหล็กแล้วนะไดมอนด์แคทนี่เราจบเควสนี้นะโอเคปิดเควสตอนนี้เดินทั่วนะครับของซ่อนอยู่หลายชิ้นครับเอาจริงป่ะนี่แร่เหล็กนะเฮ้ยตรงนั้นมีเนวิเกเตอร์เหรออ๋อโอเคเราไปเปิดเนวิเกเตอร์ก่อนแล้วกันปุ๊บพอจะได้วาร์ปมาฟาร์มนี้ได้โอเคเรียบร้อยตรงนี้แร่เหล็กเราบึมทีเดียวก็น่าจะได้เลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองบึมหน่อยสิลองบึมหน่อยสิเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าแล้วหินขาวนี่คืออะไรวะหินขาวนี่คืออะไรวะลองทุบก่อนดิลองทุบได้แหละก็ได้เป็นหินขาวปะโถเราต้องเป็นหินก้อนทั้งบนนี่นั่นวางระเบิดได้ไหมนั่นวางได้นี่โอเคตอนนี้เราได้แร่เหล็กมาแล้วครับนี่ก็รุนแรงไปหน่อยเสาไฟระเบิดเลยโอเคไอรอนอินกอตแมททีเรียลเอาเดมอนแคทนายได้เหล็กมาแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะฟาร์มเหล็กไปทำของกันต่อเราเก็บไป10ชิ้นอ้าวมิชชั่นคอมพลีทเลยโอ้โหนายเก็บเหล็กได้10ชิ้นแล้วใช่ไหมโอเคเราไปสร้างของกันต่อเถอะได้ปะเดี๋ยวเราจะไปคราฟของกันที่บ้านนะแต่ตอนนี้ต้องขอเก็บให้หมดก่อนนะเพราะว่าไปแล้วนายชื่ออะไรไอ้หมวกสีเหลืองนายชื่ออะไรตรงนี้เราทำไฟหายไปเลยนะเราฟาไปอีกนิดแล้วกันนะเผื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาบ่อยๆเฮ้ยหลบเร็วเยอะเยอะไปหมดอ้าวสรุปผลอีกแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้กำลังรับชมนะครับ Dragon Quest Builder 2นะครับใครที่ชอบเกมแนวคราฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแนะนำว่ามาเล่นเกมนี้ไม่มีวันวางแน่นอนอยู่บนมือจนแบตหมดแน่ๆนี่สรุปผลได้อะไรมาบ้างตอนนี้เรารู้สึกว่าแร่เหล็กจะเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องใช้ครับใช้สร้างบาร์หลายจุดมากเลยนะถ้าเราได้ไปเนี่ยน่าจะจบเควสบาร์ได้เลยเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอฟาร์มตรงนี้อีกหน่อยน่าจะมีประโยชน์หลบเร็วบอลอดอยู่ซะงั้น
เรามีเห็ด3รสอยู่เห็ด3รสหม่ำยังมาหลอดนายกินไม่มาหลอดฉันมีเห็ดนายกินไม่เห็ดกินโชว์แม่งเลยกินโชว์แม่งเลยมีอันหนึ่งชอบจังเลยเวลามันเยอะๆแล้วเดินชนเนี่ยโอเคตรงนี้แร่เหล็กทั้งนั้นเลยเอ้าตรงนั้นมีเควสอะไรกันแล้วจะให้เราบึ้มตรงนี้อีกเหรอได้สินายหลบนะนายนะเตรียมตัวนะ1 2วิ่งปึ๊บโอเคโอ้ยอุ๊ยโคตรแข็งเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางตันนะโทษทีตรงนี้เราไปต่อไม่ได้โซนเหมือนว่าหินจะแข็งมากเราไม่มีทางเจาะมันได้แน่นอนเพราะนั้นเราทำยังไงดีเราก็มุดไปดินายต้องการจะไปใช่ไหมฉันทำทางให้นี่นำทางให้นายว้ายดีเร็วเออแล้วเนี่ยระวังเล่นเพลินจนแบตหมดนะครับไอ้เขาเสียบไว้ในเครื่องด็อกไม่หมดง่ายๆหรอกเป็นแผ่นหินทั้งแผ่นเลยนะนี่มันไปไหนอ่ะนี่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยเป็นแผ่นหินทั้งแผ่นเลยนะโอเคเหมือนว่าเราต้องออกไปนี่เควสด้านนอกนะโอเคอ้าวโอ้โหให้หัวใจให้หัวใจบอกรักกันใหญ่เลยบอกรักกันใหญ่เลยนี่เนี่ยไอ้หัวล้นฉันเอาเควสมาส่งนายเอ้านายหาแร่เหล็กเจอแล้วเหรอสุดยอดเลยงั้นเรามาทำบาร์กันต่อเถอะนายเอามิชชั่นคอมพลีทไปแล้วนะกันนะโอเคมิชชั่นคอมพลีทสิพูดเยอะจังเลยหัวล้นmission complete โอเคเดี๋ยวเราจะอะไรอะวานนู่นวานนี่วานนั่นอยู่นั่นแหละเอาล่ะสุดท้ายแล้วฉันขอให้นายไปเอาของให้ฉันหน่อยนะมันเป็นเหล็กอะไรสักอย่างที่สมิธตี้อะไรวะเนี่ยให้นายสร้างบ้านเหล็กเหรอลิเตอร์พอตอะพอตแอนด์เชสโอเคต้องสร้างบ้านให้นายใช่ไหมมีเป็นเอาใหม่สิสไลด์ที่ไอรอนบล็อกอย่าลืมที่ quality iron unless you live and beast inside อ๋อโรงหลอมเหรอโอเคเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคนี่เหล็กแน่เหล็กแน่เหล็กค้าไปเลยค้าไปเลยแล้วมีกี่ชิ้นไม่รู้ค้าไป9เลยแล้วกันนะหยอกหยอกหยอกสวัสดีครับคุณรัฐพลด้วยนะครับสวัสดีฮะมาเฮ้ยโอ้โห45ชิ้นเดี๋ยวเราดูว่าเรายังขาดอะไรอยู่ที่บาร์นะครับที่บาร์เรามีหัวใจด้วยเขียนหัวใจก่อนนะที่บาร์เราแน่นอนว่าเราขาดเหล็กอยู่มุมนี้อยู่3ชิ้นนะ1 2 3 4 4ชิ้นนะ4ชิ้นแล้วก็มีที่ขาดอยู่บล็อกเหล็ก4ชิ้นแล้วก็เป็นป้ายอ่ะป้ายร้านเบียร์อีก2แผ่นแล้วก็เป็นที่ปลาเป้าอีก3ชิ้นที่ปลาเป้านี่โอเคครับดูเหมือนว่าเราจะขาดของอีกแค่3อย่างเท่านั้นนะฮะรอหลอมเหล็กเสร็จก่อนเราน่าจะเสร็จบาร์นี้ได้นะครับเกะกะหน้าโอเค
ตอนนี้เราก็เอาเห็ดไปเอาที่เผาได้ด้วยเหรอคุกไว้ทิ้งไว้1เม็ดครับเผื่อหิวเผื่อหิวห้องนอนเล็กๆนะตรงนี้โอเคจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วดูสิฮึบโอเคนี่เราเริ่มจากการสร้างบล็อกเหล็กก่อนนะครับ5อันซึ่งอันเดียวก็จบแล้วฮึบฮึบโอเคได้บล็อกเหล็กมาแล้วครับทีนี้เราไปต่อที่ป้ายนี่2อันจบสวยโอเคป้ายร้านเบียร์นะแล้วก็ไอ้ปลาเป้านี่ขาดอะไรไม้ไอรอนไอรอนเราไม่พอเหรอต้องรอรอบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไปประกอบตรงส่วนของที่ขาดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคเราดูว่าเราจะใช้บล็อกเหล็กนะครับขึ้นมาตรงนี้1อันแล้วก็ป้ายร้านเบียร์อีก2แผ่นนะครับเอาเก็บมาตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็ใส่บล็อกเหล็กไปตรงนี้มับเขาให้มับเขาให้มับเขาให้โอเคสวยงามเป็นห้องแล้วครับเป็นห้องแบบทางการแล้วตรงนี้โอเคติดป้ายแสงมันสีทองช่างสวยเหลือเกินเอ้ยด้านบนด้านบนทุกคนยินดีปรีดาที่มีห้องนี่แปะอันนี้ทุกคนมีความสุขกับการที่เอ้ามีใครเอาเห็ดมาวางงี้วะขอโมยของกินตรงนี้แร่เหล็กผมจะได้อีกรอบแล้วนะฮะพี่ถ้าเกมเซลดาบิลดูไว2พี่ว่าจะมีเครื่องเฉพาะใหม่ครับหรือผมว่ามีนะผมว่าน่าจะมีนะภาค2เนี่ยน่าจะมีเป็นบันเดิลนะเออแต่ว่าจะว่าไปภาค1มันก็มีนี่ใช่ไหมผมว่ามีนะผมว่ามีโอ้ต้องรออีกรอบหนึ่งนะต้องรอนะเฮ้ยเอ้าข้างในเขาสนุกอะไรกันน่ะเสร็จมุมไปไหนแล้ววะเอ้านอนกันทั้งนั้นน่ะนั่นเลยวะนอนด้วยจบๆกันไปนอนด้วยจะได้เช้าGood morning สวัสดีทุกคนนะครับอ้าวโลแยกๆทำงานเฮ้ยอ้าวโอ้โหเป็นผักเผือกอะไรเนี่ยน่ากินใช่ไหมโอ้ยเมล็ดนั่นน่ากินกลายเป็นสลัดผักเฉยเลยเก็บมา20ชิ้นครับนี่เราจะได้ป้ายหรือยังป้าย3อันได้ยังอ้าวโอเคได้3อันแล้วครบแล้วครับเฮ้ยตรงนี้เราทำบาร์เสร็จแล้วโอเคแค่เอาลูกดอกที่ไปใส่อีก3แผ่นเราก็ทำบาร์แห่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาไหนดูสิป้ายอยู่ไหนก็ยังกดสตาร์ทอยู่อย่างนั้นนะยังกดสตาร์ทอยู่อย่างนั้นนะโอเคนี่ติด3ชิ้น1 2สวยจบครับ Demon Complete The Copper ดีใจกันใหญ่เลยว้าไอ้นี่มันน่าจะปาได้นะไอ้ปลาเป้านี่น่าจะปาได้นะ Build a bar complete ตอนนี้ก็เหลือ fix the tunnel Copper bar is completely rebuild นี่เราสร้างบาร์เสร็จแล้วครับก็ค่อนข้างหาของเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะจริงๆมันก็อยู่แค่ในถ้ำนั่นแหละเล่นเดินตามเควสไปเรื่อยๆครับบางคนไปติดตรงโน้นติดตรงนี้จริงๆก็ถ้าเราติดตรงไหนก็ลองเปลี่ยนไปทำเควสอื่นก่อนครับเควสอื่นก่อนพอไปทำเควสอื่นก่อนปุ๊บนั่นแหละฮะมันจะเป็นทางที่โยงกลับมาเควสที่คุณติดอยู่ผมคิดว่าเกมเขาพยายามทำให้เราแบบกระจายเควสกันไปไม่เดินเควสเป็นเส้นตรงครับทำเควสคนนี้เสร็จไปทำเควสคนนู้นต่ออะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะเรื่อยๆครับเพลินๆทีนี้ตรงนี้เราชุมอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้นายเนี่ยชุมอะไรกันอ่ะขอบคุณดาวโว้
โอ้คุณตุ้ยเอ้ยนี่ VIP โคตรเลยขอบคุณดาว500ดวงครับจากเฮดแอดทำของแจกผมกำลังคิดว่าจะทำเสื้ออยู่นะขอบคุณ500ดวงครับจริงไอ้ที่บอก10,000ดวงเนี่ยผมตั้งใจจะเอาออกมาจัดกิจกรรมแจกเกมหมายถึงว่าถ้าเรามันครบ10,000ดวงตอนไหนเนี่ยเราก็จะดูว่าตอนนั้นเป็นเกมอะไรที่อยู่ในกระแสก็เอามาจัดกิจกรรมบนช่องขอบคุณคุณตุ้ยนุ้ยด้วยนะครับสำหรับความช่วยเหลือต่างๆนานาครับไม่มีคุณตุ้ยนุ้ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์ครับสัปดาห์นี้หรือทั้งเดือนนี้ก็เป็นได้นะครับโอ้โหวันนี้ผมเข้าคอร์สเรียนระบบเน็ตเวิร์กซิสเต็มกับคุณตุ้ยนุ้ยนี่เมามันมาก ขอบคุณจริงๆครับอ่ะโอเคครับอยู่กับช่องเราเป็นนานๆครับวันนี้ก็ทั้งหมดอัปเดตเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยดูสิ 2,700 ดวงก็อีกไม่มากอีกแค่ 7,000 ดวงโอเคดูเหมือนต้องหัวโล้นตรงนี้จะให้เราสร้างเป็นบล็อกนะครับไอรอนบล็อกควอลิตี้เหมือนถ้าลิเตอร์แซกอพอร์ตเชสเขาให้เราสร้างห้องหลอมหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะจะทำตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพี่เอาเอาโอเคเราเอาบล็อกก่อนแล้วกันนะครับบล็อก10บล็อกเหรอเอามาสัก40บล็อกแล้วกันฮึบฮึบสร้างใหม่ด้วยนี่จำเป็นเหรอผมว่าเหรอสร้างใหม่ก็ได้อะเป็นสโตนนะเอิบตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดนี่ละเราก็มาสร้างมุมนี้เลยกันนะตรงนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้เดินมาเท่าไหร่โอเคเราวางตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยดูเหลี่ยมดีๆดิดูไม่เหมาะยังไงไม่รู้ลงหาเหลี่ยมมุมดีๆก่อนตรงนี้พอได้โอเคเปลี่ยนเป็นทุบปัดเคลียร์พื้นที่โอเคนี้เราจะสร้างบล็อกกันนะใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าเขาให้ทำห้องเหล็กใหญ่เนี่ยโอ้โหใหญ่ชะโอ้โหใหญ่แก่แปลนใหญ่เนี่ยซื้อเกมก็เล่นไม่ทันที่เกมฟรีขายฟรีโอ้ยสมยศก็ยังมีเวลาไปเล่นเพย์4อ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองวางนี่ก่อน โอเควางนี้ได้ครับแล้วก็สร้างนี้ต่อโอเคเขาบอกว่าให้เราทำพอร์ตด้วยใช่ไหมทุกทีก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคมันสนุกตรงที่เราได้จินตนาการกับการสร้างของเราเนี่ยแหละครับเกมนี้
รู้สึกว่าสนุกอะแต่ว่าเกินอ๋อถือเลยนี่ก็ได้นี่ว่ะยาวไปเลยโอเคได้ไหมวะเนี่ยมันว่ายังไงดิว่าไอรอนบล็อกเตาลิตเติ้ลแซ็กพอตเชสโอเคเตาไปแล้วพอตพอตหนึ่งพอตอ้าวพอตเรามีอยู่แล้วนี่ว่ะเชสแล้วก็อะไรไหมอ๋อนี่ถุงโอเคแล้วประตูอะไรยังไม่มีประตูเลยใช่ไหมเราต้องสร้างประตูก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมีคนแอบเข้าไปขโมยของนะประตูของเราโอเคอันนี้ประตูสวยโอเคได้ตามแบบหรือเปล่านะประตูขึ้นไปก่อนเอ๊ะเฮ้ยเอาตัวโอเคแคบไปหน่อยหยิบถังแล้วก็ถุงวางงี้ปังจบไหมมาแล้วมันก็เต็มเลยโอ้ not bad โอเค clear done โอเคเราสร้างห้องเป็นเหมือนแบบเขาเหมือนประมาณว่าอยากให้เราสร้างแบบเตาหลอมห้องเตาหลอมอะไรแบบนี้ห้องหลอมเหล็กห้องหลอมเหล็กแล้วยังไงอะแล้วก็ love you could make เฮ้ยอะไรใครไม่กะนู่นเต็มเลยเอาเหรอมาหลอดจัดการมันมาหลอดตีมันเออสัวตายให้หมดสับจบแล้วตะกี้เอ้านายจะให้เราทำอะไรอีกอ่ะยังไม่เห็นเสร็จเลยเราขาดอะไรไปเนี่ยอลิเตอร์แซกอะพอร์ตอะเชสเดี๋ยววีพวกเราจะเริ่มที่จะทำงานอย่าลืม quality and not unless inside ทำไมไม่หลอมเหรอลองหลอมข้างในนี้ดูก็นี่ไงห้องหลอมที่นายต้องการเนี่ยฉันก็สร้างให้นายแล้วเดี๋ยวนายต้องการอะไรอีกล่ะเก็บตรงนี้ก่อนเรารอตรงนี้ครับไหนมาดูว่าบนแผนที่นี่มีเควสอะไรแยกออกมาอีกป่ะไม่มีนะที่เห็นไม่มีด้านล่างก็ไม่มีในดันเจี้ยนก็ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยต้องคุยกับไอ้นี่ให้รู้เรื่องเนี่ยมันยังไงอะไรยังไงฉันต้องการกำแพงที่สมัยตี้เพื่อที่จะทำไอรอนบล็อกคุณไม่สามารถคุณอย่าลืมที่จะควอลิตี้ไอรอนอะไรวะเข้า
ใจแต่เข้าใจไม่หมดเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะครับไปเล่น CSGO ก่อนแม่ท้าทายซะด้วยท้าทายอำนาจมืดซะด้วยอยากเล่นบ้างนะ CSGO เนี่ยเล็กดีเฮลนี่ไงฉันก็ช่วยนายอยู่เนี่ยน่าจะต้องการอะไรอีกล่ะฉันก็หลอมเหล็กของนายอยู่เนี่ยคืออะไรคือลาฟลาฟแปลว่าอะไรลาฟแปลว่าอะไร I'm getting เพื่อนลาฟบางทีอะไรวะเพื่อนลาฟแปลว่าบางทีเหรอบางทีอยู่ Next Mighty ลงหล่อก็นี่ก็ทำลงหล่อแล้วนี่ไม่ใช่ลงหล่อตรงไหนอ่ะบางทีนายต้องการที่จะทำลงหล่อบางทีนายอาจจะทำลงหล่อช่วยฉันสิมันยังไงอ่ะนี่มึงมองใครแอดมันโวอยู่ฮะตรงนั้นอ่ะนะมันต้องใส่ให้เต็มเหรอว่ามันเป็นข้างล่างมันเป็นไอ้นี่นะเนี่ยนะเมื่อกี้มันก็วิ่งดีใจกันมาแล้วนะเนี่ยวิ่งวิ่งมาแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยดูดิแล้วของเขาปะมันก็เป็นสีทองนะอ๋อยังไม่สีทองนะขาดอะไรอ่ะพอดนี่ไงก็เป็นสีทองแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเออมันก็เป็นสีทองคือสีทองมันน่าจะเหมือนแบบจบเฟสได้เลยใช่ไหมมันยังสมอลอยู่แอดมันยังเป็นสมอลอ๋อมันเล็กเกินไปเหรอครับเอาเลยมันจะเอาใหญ่กว่านี้อีกเหรอในโลภแล้วคือลายหัวโล้นนายต้องการแจกกว่านี้อีกเหรอได้ฉันจะขยายให้นายเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกันอุ้ยต่อยเข้าไปที่ท้องโอ้แม่งเปลี่ยนสีโอ้โหกลายเป็นโกเลมทองแดงครับตอนแรกเป็นแค่หัวตอนนี้เป็นทั้งตัวแล้วแดงนะต่อไปมันต้องเปลี่ยนจนเป็นสีทองแน่ๆเลยนะโอเคเราต้องขยายห้องนี้มันเป็นสมอลสมัยตี้เราต้องทำให้มันเป็นสมัยตี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยมันจะตักน้ำอะไรเล่าหมับ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 โอเคเราต้องเคลียร์ขยายงานนี้ต้องขยายอย่างนี้ต้องขยายโอ้ยมอนงงๆเฮ้ยเก็บมาไหมวะโอเคเฮ้ยโอเคขยายเข้าไปอย่างนี้แหละโอ้ยใกล้เหลือเกินเราเอ้ยใส่ชุดใหม่ก่อนโอเคฮึบฮึบเออตั้งอย่างนี้แล้วก็เราทำบล็อกเหล็กก่อนนะสัก3บล็อกแล้วก็เ
เปลี่ยนชุดเราเปลี่ยนชุดเราเปลี่ยนชุดเราได้ชุดใหม่มาแล้วได้ชุดใหม่มาแล้วอีกวิดเฮ้ยเป็นไงแล้วโอ้ยอย่างกับนักลบโอ้ยตอนที่เป็นนักยกไปก่อนยกไปยกไปวางเงี้ยมับมับมันแคบจนแบบงงอ้าวโอเคเหลือช่องเดียวนะมันจะใหญ่ขึ้นหรือยังจะบิ๊กหรือยังสมออยู่เลยอ่ะไม่งั้นน่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยทรายครับที่คืออะไรวะสมอใช่ไหมฮะต้องหัวร้อนเลยนะสมออะไรนักฮะสมออะไรนักยาวไป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 โอเคที่นี่มันแคบเหลือเกินนะฉันต้องการขยายห้องให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้น่าจะต้องมาสุดนี่เลยโอเคเราสุดนี่เราจะกลายเป็นห้องที่บิ๊กมันเปลี่ยนจากสมอลเป็นสมัยตี้แน่ๆเลยโอเคเฮ้ยเย็นโอเคมันเป็นสมออยู่ใช่ไหมเราต้องทำให้มันเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นโอเคแล้วยังไงต่อตรงนี้มีเหล็กมันจะพอหรือยังฮะพอหรือยังได้ยังหายสมอยังเออลัดแล้วเฮ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยทำไมอ่ะมันเป็นห้องใหญ่แล้วอ่ะโอ้นั่งพักแม่งเลยนั่งกินเบียร์ละกินไม่ได้ทำไมอ่ะกลายเป็นร้านไปแล้วเอ้าใหญ่เกินอีกเฮ้ยบัตรซบอีบัตรซบอะไรของเองวะได้แล้วดิทำไมอ่ะไม่เงียบแล้วนะมีผนังไหนไม่ใช่เหล็กกระเป๋านี่ไงได้แล้วได้แล้วเอ้า
็สมัยตี้แล้วอ่ะเราต้องรอมันตื่นปลุกปลุกปลุกไปปลุกไปตื่นแล้วตื่นแล้วห้องเสร็จแล้วห้องเสร็จแล้วห้องเสร็จแล้วเอ็งเอ็งตื่นแล้วตื่นแล้วห้องเสร็จแล้วห้องเสร็จแล้วไปดูไปดูไปดูเร็วไปดูเร็วไปดู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 ตามมาตามมาดูห้องเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรนอนทำไมนอนใช่ไหมนอนใช่ไหมตื่นขึ้นมานี่แม่งตื่นมาแล้วแม่งก็นอนเตียงข้างๆอ่ะนอนด้วยแม่งเลยวันนี้เช้าค่อยดูกันอ่ะนอนด้วยอ่ะนอนด้วยกันมาอ่ะโอ้ดูไฮ Good morning เฮ้ยเดี๋ยวอีกหัวนไปดูห้องกันนี่สมัยตีแล้วเร็วสมัยแล้วสมัยตีแล้วเนี่ยหิวขึ้นมาอีกหลอมหลอมหลอมโชว์เลยหนึ่งอันนะหลอมโชว์หลอมโชว์ไหนอะอะไรอ่ะยกขึ้นมาวางแอดสั้นๆเลยครับแอดเร็วมากครับปลุกกวนจนเอ้ยมันผมธุระด่วนมันต้องคุณมาขึ้นมาคุยกับผมก่อนผมธุระด่วนเออมันติดธุระด่วนมาหลับมานอนแอบขัดใจตอนกี้ข้างล่างมันเป็นหินหรือเปล่าใช่ข้างล่างมันเป็นหินนะข้างล่างมันเป็นหินน่ะแล้วก็อันนี้มาวางอย่างนี้แหละถ้ามันไม่ชัวร์ข้างล่างมันเป็นหินเนี่ยข้างล่างมันเป็นหินแล้วยังไงอ่ะทำไมวะเนี่ยทำไมมันไม่อะไรวะเนี่ยประตูออกก็แล้ววางใหม่ทำไมเศร้ากันอย่างนั้นนะเนี่ยสมัยตี้แล้วเนี่ยเอาวางอ้าวยังไงต่อยังไงต่อไปอะไรไปไหนกันนะวิ่งไปทำงานเหรอทำไมตีแล้วทำไมมันไม่ให้เราเนี่ยทั้งกำแพงและพื้นทั้งหมดต้องเป็นเหล็กอ๋อเหรอทั้งพื้นด้วยเหรอโอ้ยประสบสิดีทั้งกำแพงและพื้นต้องเป็นเหล็กคาดว่าทำใหม่ง่ายกว่าก็สมัยตีแล้วตรงไหนดีวะเนี่ยนี่แล้วกันนะลงหลอมเฮ้ยเอาถูกแล้วเฮ้ยหิวกินก่อนกินก่อนพื้นก็ต้องเป็นเหล็กลูกเนี่ยบิลเดอร์บอกเลยสร้างด้วยความรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วดูแฟลชไฟฟ้าเราต้องรวดเร็วโอเคสมอป่ะเนี่ยน่าจะสมอนะ
เอามาเอามาโยนก่อนคิดว่าโอ้เอ้าตกใจเลยอยู่ก็ถอดเสื้อโอเคเราต้องทำห้องให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยโอเคเอ้าเฮ้ยมาไงวะมาอีกแกตูมาอีกแกเหล็กหมดห้องเล็กได้ไม่เป็นไรครับเอาเหรอผมเก็บมาจากที่นี่แล้วกันแต่ต้องดูนานหน่อยนะมันนั่งทุบเนี่ยเก็บทีไปก่อนเวลาเขาตีกันไปเราทำงานช่างอยู่ไม่ยุ่งกับเราไม่ยุ่งกับผมผมทำงานช่างอยู่นี่เหล็กมันจะแข็งแรงหน่อยนะย้ายมาละย้ายมาละเฮ้ยแล้วทุบมันได้แปดอันเองเหรอวะอีกนิดนึงเอาเหล็กได้ใช่ไหมผมลืมอีกแล้วอ่ะคุณตุ้ยที่ชาร์จแล้วทุบทีเดียวแรงๆอ่ะ ผมลืมอีกแล้วก็มาความจำสั้นเหลือเกินนะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะก่อบล็อกให้เสร็จก่อนด้านบนนี้โอเคนี่เป็นห้องหลอมนะครับแล้วก็ติดประตูเข้าไปตรงกลางเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำการวางเตาหลอมไว้ที่กลางห้องฮะกลางห้องข้างบนตรงนี้เอาขึ้นไปแล้วก็อันนี้ถุงนี่ถุงนี้เราจะแขวนไว้บนนี้โอเคพร้อมกับพอตที่วางอยู่ด้านใต้โอเคพอตวางข้างใต้แล้วก็หีบอยู่ที่มุมห้องฝั่งนี้โอเคและตรงนี้ก็จะเป็นเตาหลอมขนาดใหญ่ที่จะมีไว้หลอมเหล็กนะครั้งนี้โอเคเราจะวางเตาหลอมเหล็กไว้ตรงนี้เหมือนจะเป็นกลางห้องพอดีฮึบสมัยสมอลสมัยตี้มาแล้วผ่านด้วยว้าวมาเลยรถวิ่งมาหาพี่นี่พี่เกียรติวิ่งมาหาเองโอเค wonderful สวยงามไปเลยโอเคโอ้ฝันผ่านนะคือต้องสร้างพื้นที่เป็นเหล็กด้วยนะกด set ry อ๋อใช่ผมลืมอีกแล้วผมเรียบร้อยครับตรงนี้มิชชั่นคอมพลีทอีกแล้วครับจดก่อนขอจดก่อนมิชชั่นสร้างโอ้โหได้ค้อนใหม่ว่ะเอาแล้วว่ะมาหลอดฉันมีค้อนใหม่ให้นายว่ะเดี๋ยวไปสร้างกันรับไว้ก่อนตอนนี้นายสามารถสร้างค้อนใหม่ที่แท่นสร้างอาวุธได้แล้วนะไดมอนด์แคทโอเคผมจะไปสร้างเดี๋ยวนี้แหละมาหลอดนายกำลังจะได้อาวุธใหม่นะมาหลอดนี่เป็นค้อนใหม่ที่มีอะไรว่าแอตแทคบวก6เองเหรอทำไมมันแอตแทคน้อยจังเลยเอาค้อนเราไม่ใช่ค้อนแม่มาหลอดนี่เหมือนค้อนเรานี่ฮึบมาหลอดมาใช้กระบองว้าวได้ค้อนเหล็กนะครับน่าจะตีแรงขึ้นนะแฮมเมอร์เลเวลอัพเรียบร้อยเราได้ค้อนเหล็กแล้วเว้ยเอาวะมาหลอดฉันได้ค้อนเหล็กมาฉันคิดว่าฉันจะทุบได้ดีขึ้นนะมาหลอดสุดยอดไปเลยเพื่อนไหนเราลองไปกด Z L Z R กันหน่อยสิมาหลอดกด Z กลัวกลัว
ไม่เป็นไรอ๋อลืมกดลงหรือเปล่าอ๋อลืมกดทิ้งหัวลงโอเคเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยสบายๆแล้วแบบนี้เมื่อกี้ฉันเห็นสาวคนหนึ่งนะเหมือนจะส่งเควสเราอ้าวนี่ไงแม่สาวน้อยไอ้สาวหรือเปล่าไม่ใช่ที่ไหวหัวล้นสตาร์วิงนี่ฉันเหมือนจะมีภารกิจมอบให้นายนะนายจะรับภารกิจใหม่ไหมล่ะเกียร์ฉันสร้างห้องให้นายฉันก็เหนื่อยพอสมควรแล้วมิชชั่นคอมพลีทไปก่อนอื่นเราต้องไปขโมยอาหารบนนี่ก่อนขโมยอาหารขโมยอาหารไปนะโอเพ่นโอเคมี2ชิ้นเก็บกลับมาเอาไว้ไปกินกลางทางนะฉันไม่ได้จะคุยกับนายแต่เพราะเขาสวยฉันจะหยิบอาหารขึ้นมากินนะI make myself you know I guess you get ugly down เฮ้ยโอ้โหไฮเต็มเลยวะไม่ต้องขโมยเลยสวัสดีคุณสุภกิจด้วยนะฮะโอเคตรงนี้เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทดูเหมือนจะมีเควสใหม่ขึ้นมาทางด้านขวาบนครับไม่ใช่เควสใหม่เป็นจุดที่เราต้องไปนะไกลไหมอ้าวอยู่ในถ้ำพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปที่ถ้ำกันนะน่าจะเป็นจุดที่เราฟาร์มแร่เหล็กมานะฮะโอ้พูดถึงก็เล่นไปได้เยอะพอสมควรนะนี่ฉันคิดว่าฉันต้องใช้ค้อนเนี่ยทุบตรงนี้สุดยอดเลยเดมอนแคทที่นายเข้ามาร่วมกับเราตอนนี้เรากำลังมีปัญหาที่ต้องการทุบไอ้กระแพงหินเนี่ยนายอัพค้อนใหม่มาแล้วใช่ไหมสุดยอดไปเลยตอนนี้นายต้องมาทุบตรงนี้ให้พวกเราโอเคฉันจะจัดการให้ฉันได้ค้อนใหม่มาแล้วฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกนายนะฉันจะขึ้นไปตรงนี้เอาไปเลยดิไปยาววิ่งเก็บพวกนายมาเร็วพวกนายมาเร็ววิ่งแรงทำไมต่อวะคนพวกนายไม่รอเลยดิเราทุบเปิดทางให้นายแล้วนายก็หนีเราโอ้โหดูสิหน้าวิ่งหน้าตั้งกันหมดเลยเหมือนตรงนี้จะมีแหล่งน้ำอ้าวเป็นพัซเซิลเหรอโอ้ตรงนี้เป็นห้องที่เป็นน้ำตกนะดูเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นพัซเซิลหรือเปล่านะคิดว่าใช่นะคิดว่าเราต้องควรไปสำรวจน้ำมาหลอดฉันจะบินไปน้ำมาหลอดบินไปแล้วมาหลอดนี่ทำอะไรไม่ใช่ดิมันเป็นแค่คบเพลิงน้ำมาหลอดเราจะทุบกลับบ้านไปด้วยเราเอากลับบ้านดีกว่ามาหลอดคิดว่าเราควรจะเอากลับบ้านน้ำมาหลอดเราเอาไปแต่งบ้านเราดีกว่าเออมาหลอดเรากลับบ้านกันเสาด้วยเสาด้วยเสารอกลับบ้านด้วยเออเรากลับบ้านเอาไปแต่งบ้านเรามาหลอดเดี๋ยวเสาลงน้ำไปแล้วโอเคหนูตรงนั้นเขาจะรอให้เรารับเควสอยู่นะไปมีแววเหมือนจะตกเลยทำอะไรกันน่ะว่าเราต้องผ่านน้ำตกตรงนี้ไปนะว่ายขึ้นน้ำตกได้ค่ะเหมือนเซต้าจริงปะเฮ้ยองุ่นไม่เอาเอาปีนกันแหละเฮ้ยเอาน้ำเฉยขึ้นมาแล้วจริงด้วยนี่เป็นจุดที่เราต้องขึ้นมาในมาหลอดมีคนแอดเฟซเรามาด้วยนะมาหลอดคือเหมือนว่าเราจะต้องอุดรูตรงนี้เหรอมาหลอดโอเคฉันไม่รู้นะเขาให้ทำอะไรแต่ฉันก็เห็นตามสมควรว่าต้องอุดไว้ก่อนเพราะมันมีรูฉันก็เดาๆไปงั้นแหละมาหลอดเอาจริงด้วยมาหลอดตอนนี้เราอุดรูสำเร็จแล้วคือเหมือนว่าเขาจะให้เราอุดรูจริงๆด้วยนะมาหลอดข้างล่างมีคนล็อกเฟซเราอยู่ปุ๊บอ้างปีกลอดลงไปช้าๆนิ่มๆอ้าวเลย
มีคนแอดเฟซมาขอบคุณมากครับผมไว้เล่นเกมด้วยกันเอาสรุปผลอีกแล้วเหรอสรุปผลประจำเมืองนะครับเอาฟังทุกคนฟังว่าอย่างนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Podcast นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ The Legend of Zelda เอ้ยแล้วก็เควสต์ยูทูบมีอยู่ก็พูดหลุดออกมาเฉยเลยอ่ะโอเคเรารับเควสต์มิชชั่นคอมพลีทก่อนโอ้นายสุดยอดมากเลยนายเดาถูกด้วยว่าท่านให้นายอุดรูในน้ำน่ะมิชชั่นคอมพลีทโอเคเฮ้ยเอาฟิกอัพอ๋อมีที่ให้ซ่อมเดี๋ยวเราซ่อมไปทั้งหมด 66% แล้วครับวิ่งตามพวกเขาไปวิ่งตามไปตามไป off to work we go อ้าวแล้วพวกเราไปฉันบินได้ฉันบินได้ฉันไม่เห็นกลางปิงแล้วเฮ้ยตัวสีฟ้าไม่เคยเจอมาก่อนฝันมาหลอดช่วยด้วยมาหลอดตบมันนั่นแหละโฮมรันนี่ไงเหมือนว่าเราต้องระเบิดตรงนี้อีกแล้วนะมาหลอดต้องใช้คอร์ทุบพวกเนี้ยเฮ้ยตัวใหญ่มาหลอดมันเก๊กใส่แล้วมาหลอดแม่งบัฟตัวเองมาด้วยมาหลอดดีแล้วเอาดิเอาดิเอาป่ะล่ะอะไรอะไรเอาสู้อะไรสู้อะฮะมอนทันป่ะล่ะพี่เล่นมอนทันมาก่อนบัฟเหรอบัฟเหรอวิ่งฮึบตายซะไอ้โม่งตายซะไอ้โม่งอีกตัวตัวนี้น่ากลัววะแม่งสีแปลกวะเฮ้ยตัวนี้มีพิษวิ่งเถอะบาลอนวิ่งแล้ววะบาลอนไปแล้วดีแล้วเฮ้ยตรงนี้แล้วเต็มเลยมาเอาสักหน่อยเฮ้ยหิวอีกแล้วโอ้ยนู่นเรามีของกินเพียบเลยเราเก็บอะไรมาได้อุ้ยมันตามมาแล้วมาละบินหนีมันตามเราไม่ทันหรอกมาละเรามีปีกเราใช้แบบมีปีกแล้วมาละวิ่งตามมาอยู่เลยหลบไปอยู่ในหลุมนี่เลยวะโอ้เจอมอนตรงนี้อีกวิ่งโดนตัวเองมันไม่เป็นไรด้วยโอ้ยเต็มเลยส่งลูกน้องไปสู้เฮ้ยแม่งมาวันนี้ได้ไงวะอุ้ยเอาอุ้ยไม่ดีแล้วหิวกินกันหิวตัวใหญ่อะอุ้ยแม่งชาร์จอุ้ยเอาสิเอาหัวตีแรงเลยกับเราผิวอุ้ยเจ็บโอ้ยมาอีกแล้วมาช่วยหน่อยแล้วอุ้ยเอาเหรอฮะไอ้พวกนั้นก็ไม่ช่วยเลยเว้ยช่วยหน่อยดิมันตีแล้วอุ้ยมันแก๊กแล้วมาหลอดจะตายแล้วมาหลอดมาช่วยแล้วมาหลอดเวลอัพพอดีเลยเว้ยโอเคครับเวลอัพได้อะไรมาน่าจะได้อาวุธใหม่มั้งความอึดเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนะกล้าเหรอหลบการหลบกัน
มาในนี้ดีกว่านี่อะไรอ่ะอ้าวสวยขโมยของก่อนเลยระเบิดอะไรอะไรอะไรซ่าไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วซ่าซ่าแล้ว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 ไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วตายติดมุมจิ๋วตายจิ๋วตายมาหลอดนายไม่ไหวแล้วเหรอหลอดเล่นมันนั่นแหละมาหลอดมันจะตายแล้วเร็วนั่นแหละวิ่งเอาเหรอฮะเอาเหรอฮะจิ๋วจริงกันไม่จิ๋วจริงกันตายซะให้หมดจบโอ้นายพวกช่วยพวกเราไว้ได้เยอะจริงๆเลยนะมาหลอดกับไดมอนด์แคทเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดที่เราต้องมาแล้วนะเนี่ยตอนนี้มีเควสอีกอ่ะเฮ้ยฟิกฟิกไอ้เควสฟิกนี่ใกล้เต็มแล้วไอ้ตรงนั้นอะไรวะให้ระเบิดเหรอหนีแล้วว่าไงล่ะจะใช้อะไรอีก We fix my get the pub ให้เราซ่อมอะไรอีกแล้วเราเป็น builder ไม่ได้เลยใช้เราซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมสถานีเหรอโอ้โหดูตรงนั้นสิทางรถไฟมันช่างเละเหลือเกินนายพอจะซ่อมให้เราได้ไหมไม่คิดว่าฉันพอจะซ่อมได้นะตรงนั้นมีโต๊ะคาร์ฟอยู่ผมคิดว่าฉันจะทำรางรถไฟให้นายได้อยู่นะโอเคเหมือนว่ารางรถไฟที่มีอยู่ตรงนี้เราบอมมันทิ้งเพื่อที่จะโอ้ตรงนี้เป็นป้ายที่เราต้องต่อทางรถไฟไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบอมรางรถไฟตรงนี้เพื่อที่จะเอารางรถไฟไปใช้แล้วกันนะบอมทิ้งให้หมดเลยเก็บเฮ้ยผีมาผีมาหลอดชาร์จรออะไรมาหลอดมาหลอดเดี๋ยวมันก็โผล่มาหลอดนี่เป็นไงล่ะวะตรงนี้ดูเหมือนว่าเราต้องสร้างรางไฟเฮ้ยเอาเอาเลยวะเอาเนี่ยเย็นยังไม่อยากเล่นด้วยเย็นเย็นผีบ้าเย็นเย็นคอนติตี้กับผีบ้าฮึบโอเคให้มันหลอดจัดการไปไอ้พวกลูกกระจอกหรือว่าเราต้องสร้างรางรถไฟไปโอ้ลีฟิสดูเหมือนทางมันจะตันนะตรงเนี้ยเราจะทุบผีมันยังไงล่ะเนี่ยทางรถไฟมันเข้าไปข้างในเราทุบได้ไหมทุบได้ด้วยโหอ๋อแตกเลยทุบเยอะแค่ไหนวะเนี่ยเราต้องเอารางรถไฟนู่นรางรถไฟที่เราบอมมาอยู่นี่81ชิ้นโอเคเราต้องทุบเข้าไปข้างในนะลึกแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยแรงดีนายเจาะมาได้แล้วเข้ามาข้างในเลยให้เขาเจาะนี่หน่อยหนึ่งชั้นเกะกะลูกตาเลยกันโอเคเขี่ยโล่งๆเขี่ยมันโล่งๆเดี๋ยวก่อนนะชั้นมันเกะกะลูกตาชั้นโอเคนี่ก็เหมือนจะเป็นสเต็ปต้องต่อรางรถไฟลงมามีสองสายตรงนี้หายไปเส้นหนึ่งเราวางนี้ไว้ก่อนนะโอเคนี่หายไปเส้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีเส้นหนึ่งโอเควางไว้แล้วก็เราก็ต้องทำการต่อรางรถไฟเข้าไป
คน่าจะต้องสร้างใหม่แต่เมื่อกี้มันขาดมันงอมันบิดงออยู่โอเคอ่ะใช่ใช่ได้อยู่เฮ้ยลอยฟ้าแบบนี้มาเลยเหรอสร้างทางรถไฟครับไปที่เมืองกาญจนบุรีหรือว่าเราจะต้องต่อไปนี่เหมือนกันเอาสร้างเลือกสร้างแค่เส้นเดียวก็ได้เหรออะไรเงี้ยไม่ใช่สิตรงนี้เป็นสถานีที่ต้องมาจบอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องจริงๆอันเนี้ยมันต้องไปตรงนู้นใช่อันนี้มาแบบนี้ชัวร์ชัวร์ต้องชัวร์แน่ๆว่ามันต้องมาแบบนี้ผมดูทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่เส้นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะขยับขยายเส้นทางให้มันไปเอามาหลอดไปมาหมดน่ะโอเคสวยเราก็ต่อให้มันลงไปตรงนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราปึ๊บ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 โอเคเสร็จได้อยู่นะจบครับสร้างทางรถไฟเรียบร้อยโหนี่เข้าถ้ำไปเอาแร่ทองนะแร่ทองข้างในนี้มีแร่ทองอยู่คอมพีทครับ 100% ให้ดูเหมือนว่าตรงนู้นจะเฮ้ยเอามาเก็บๆๆๆข้างนอกมีคนรอให้ส่งเควสอยู่หรออ้าวโอเคครับกลับไปที่บ้านก่อนโอเคเหมือนว่าเราจะจบภารกิจตรงนี้โอเคครับฟิกทางรถไฟเรียบร้อยครับภารกิจที่เราได้รับเป้าหมายตรงนี้โอ้พวกนายสุดยอดเลยนายทำรถไฟได้ดีมากเลยนะฉันบอกว่าฉันจะใช้ในเร็ววันนี้โอเคสนุกนะผมว่าแล้วก็เควสบิลด์เนี่ยเป็นเกมที่สนุกเล่นเรื่อยๆมีเป้าหมายให้ทำนะแบบว่าเนี่ยอย่างเราสร้างทางรถไฟหรือว่าสร้างบาร์เนี่ยมันก็ทำให้เรามีเป้าหมายในการที่เราจะไปฟาร์มในส่วนที่เราขาดไปหรือว่าทำในส่วนที่เราจะทำหรืออยากทำเนี่ยมันผมว่ามันเกมที่เล่นได้เรื่อยๆครับเพลินๆคือแต่ทุกครั้งที่หยิบมันเล่นเนี่ยผมว่ามันวางลงยากนะอย่างผมแบบบางทีแบบไม่ได้อยากเล่นเกมอ่ะแต่หยิบขึ้นมาเปิดดาร์กเควสได้ปุ๊บยาวทุกทีเลยเล่นยาวทุกทีเลยเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไปครับใครที่ชอบเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ครับสร้างครับค้าแบบนี้เกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่คุณควรจะได้ลองเล่นครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ดีกว่าภาค1มากๆเลยครับมีการปรับปรุงหลายๆอย่างเข้ามาในตัวภาค2ครับทำให้ตัวเกมมันสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นใครที่เคยลองเล่นภาค1แล้วยังไม่เคยลองภาค2ผมก็แนะนำว่าควรจะเล่นอีกนะครับผมไม่เคยเล่นภาค1มาก่อนนะแต่ว่าพอได้จับภาค2ได้เป็นครั้งแรกรู้สึกว่าชอบอ่ะชอบนะชอบเลยแต่มันบางทีเกมมันก็ดูแบบเด็กๆไปหน่อยนะ
แต่ผมยังเด็กอยู่ไงโอเคตรงนี้เหมือนจะเรียบร้อยครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้เน็ตไม่เป็นอะไรนะอย่างที่คุณตุ้ยนุ้ยบอกว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางให้ผมแล้วสะใจหัวใจเกลื่อนเมืองเลยนะตอนนี้รับเควสกันเล่มิชชั่นคอมพลีทครับเรียบร้อยผ่านตรงนี้อ้าวมีเควสรับใหม่ไปเอาหัวใจก่อนจะเยอะเหลือเกินมีอาหารบ้างเก็บอาหารไปเถอะรู้สึกว่าในแมปนี้เราจะขาดแคลนอาหารพอสมควรเลยนะค้อนเนี่ยเราสวับไม่ได้เหรอเอาไปเก็บก่อนแล้วกันหีบอยู่นู้นแล้วบ้านที่มีหีบบ้างเก็บไปเราเก็บอะไรได้บ้างนะเอานี่เก็บเข้าไปแล้วก็มีเก็บไปไม่ได้ใช้เตียงก็ยังไม่ได้ใช้ผ่อนแล้วโอเคนี่ก่อนแล้วกันเราเฮ้ยมาอีกแล้วเราจะเอาอาหารไปเก็บลงมาโอเคร้อยดื่มเลยไหมดื่มสักแก้วแล้วกันไม่ได้เดี๋ยวผมรับเฟซก่อนแล้วกันนะดูเหมือนว่าไม่นานคนนั้นจะเอาอาหารมาเสิร์ฟอีกแล้วเราเตรียมเก็บกับกระเป๋าเตรียมเก็บใส่กระเป๋าเฮ้ยมันได้สร้างอะไรเนี่ยดัมเบลมินินทูทูเวลแหละเล่นเหรอไลวันสตาร์อยากออกกำลังกายขึ้นมากันอีกเอ้าเมื่อกี้เห็นยิบอยู่ไปไหนแล้ววะตีกันใหญ่ตีกันใหญ่ตีกันใหญ่เลยตีกันใหญ่เลยสู้หัวสู้หัวสู้หัวฮะเฮ้ยนี่เข้ามาในบ้านได้ไงวะเดี๋ยวตีที่แตกโอเคตายไปซะนี่อะไรอ่ะถางต้นไม้เหรอโอ้ต้องไปตัดเถาวัลย์แล้วเนี่ยโอ้นี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ใกล้ๆมีอย่าปีนสิเอาลนใส่อย่างนั้นน่ะลนมาใส่อย่างนั้นน่ะวันถวันเอาเชือกโอเคเชือกโอเคเราได้เชือกแล้วครับเราจะสร้างดัมเบลเอ้าไม่ใช่นี่มันหญ้านี่หว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาต้องการกี่อันนะ need to take toWe made and stick to set to set อ๋ออย่างละสอง in a room for ไม่สร้างอย่างละสองในห้องยาไม้ think just love a few ตะเกียงให้มีตะเกียงข้างในด้วยนะเหรอหรือไงตะเกียงด้วยเหรอนี่มีตะเกียงเลย
นี่ไงตะเกียงแต่ไม่เห็นขึ้นว่าให้ต้องสร้างเลยโอเคเราไปหาหญ้าอ๋อหญ้าอยู่นี่หญ้าไม่ไกลนะนี่โอเคต้องสร้างห้องอีกแล้วเหรอสร้างห้องฟิกเต็ดเหรอตรงไหนได้ล่ะตรงนี้น่าจะได้มั้งห้องฟิกเต็ดอย่างละสองเลยนะเนี่ยดินปลูกเลยเนี่ยโอเคให้แต่วออกเลยก็ประตูสร้างประตูตัวหนึ่งอันแล้วก็เหมือนจะต้องสร้างอันนี้อย่างละสองนะโอเคให้เราสร้างอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็อ้อใช่ย่านี้เหรอคืออะไรก็กลาสไม่ใช่ไม่ใช่นี่เราเก็บอะไรมาเนี่ยเป็นไดกลาสแล้วต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเราวางประตูก่อนแล้วกันนะประตูวางประตูนี้ก่อนโอเคสวยงามแล้วก็เขาบอกว่าให้วางดัมเบลไว้อย่างละ2เซต2เซตแล้วก็เมื่อกี้เรามีในส่วนของอะไรนะอ๋อนี่มีทั้งหมดให้วาง2อันแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะ2ชิ้นโอเคแล้วก็ขาดอะไรนะผ้าเช็ดตัวใช่ผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวเขาบอกว่าเราต้องกลาสไฟเบอร์ไอ้กลาสไฟเบอร์นี่หาจากตรงไหนหาจากแกหรือเปล่าแกเอากลาสไฟเบอร์มาได้ไหมวะต้นหอมเหรอหัวหอมเหรอแกมีกลาสไฟเบอร์ใช่ไหมดีสลามสีส้มเราจะการไฟเบอร์ได้จากที่ไหนเรากำลังออกตามหาการไฟเบอร์ห้องหนึ่งดาวน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กหรืออะไรที่รู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจแต่ตอนนี้เราไปหาการไฟเบอร์ก่อนน่าจะเป็นอยู่ตามทะเลหรือเปล่าน่าจะเป็นถาวรหรือเปล่าแกเอาไอ้นี่มานี่ไงการไฟเบอร์ในการไฟเบอร์แล้วการไฟเบอร์คืออยู่แถวนี้นี่เองนะดูดอกไม้นะโอเคเราทำการวาร์ปกลับแต่ว่าเราต้องไปสร้างห้องเหล็กใหม่ครับเอ๊ะตรงนั้นเราไปแล้วดิโอเคแสดงว่าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นห้องเหล็กนะห้องหนึ่งดาวใช่ไหมวันสตาร์ลูมนะดังนั้นเราต้องไปหลอมเหล็กก่อนโอเคเราหลอมเหล็กที่ห้องนี้ก่อนหรือว่าเรามีอยู่แล้ววะสัก30,000แล้วก็เรามีบล็อกเหล็กอยู่บ้างแล้วมีบล็อกเหล็กอยู่7อันเอง
ถ้าเราจะเอาบล็อกเน็ตคือเราต้องเอาจากที่นี่นะเขียนเป็นคอแล้วทุบโคนตัวโอเคได้อยู่เอาบล็อกเน็ตขึ้นมาเอาคอเราโหดแล้วนี่ว่าสวยดูนี่บ้านความรู้ที่แตกๆของเขาแตกหมดแล้วโอเคยาวยาวยาวไม้ที่บ่อน้ำใต้ดินเมื่อกี้น่าจะมีขาดยังไงเราได้มาแล้วเมื่อกี้โอเคห้องหนึ่งดาวนะซึ่งตรงนี้เราก็ทำไปท่องแล้วไอห้องเราเมื่อกี้เลยนะห้องนี้ใช่ไหมงั้นเราต้องทุบของใหม่ก่อนตรงนี้ห้องหนึ่งดาวนะใช่ปรับใหม่ปรับใหม่เคลียร์พื้นที่เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับท่านแมวสวัสดีครับผมสวัสดีคุณสิริพงษ์ครับเป็นไงบ้างได้ถึงไหนแล้วผมเพิ่งจะกลับมาใช้ได้เลยแล้วยิ่งจะได้มาไลฟ์ตอนนี้ก็อยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งทำทางรถไฟเสร็จกับบาร์เพิ่งทำบาร์เสร็จด้วยนี่มี52อันละโอเคเรามาทำอย่างนี้มาอุ้ยมันเลยน่ะเอามันเลยน่ะเห็นไหมทางนู้นสิเฮ้ยหินกับที่พื้นไม่นายวางนายไม่ดูเลยฮะแต่มันแคทฮะเออนั่นแหละอ้าวหมดเวลาอีกตกเย็นแล้วรายงานผลวันนี้เราได้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้เลขออกมานะ85อัน31แล้วก็18คอปเปอร์นะโอเคพวกนายทำงานได้ดีมากนะเราก็ไม่สนใจเราจะประกอบบ้านต่อไปพื้นเด็กมันก็สวยดีเหมือนกันนะดูแบบสตรองเลยสตรองมากโอเคเมื่อกี้เราถนุนเด็กเอาไว้นะเราจะไปเอาเด็กมาคืนนะแล้วก็เราจะไปคาบบล็อกเด็กกันใหม่นะครับสวยงามวางไปบนโอเคเราจะทาบล็อกเหล็กกันตรงนี้เอ้ยเรามีบล็อกใหม่มาเป็นบล็อกซิลเวอร์เว้ยเฮ้ยสัก30บล็อกแล้วกันนะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราประตูเรามีแล้วบันไดเราก็มีนะเดี๋ยวทำบันไดทางขึ้นตรงนี้นะน่าจะกลายเป็นห้อง1ดาวที่ค่อนข้างเพอร์เฟคโอเคเราวางนี้2ชั้นอย่างนี้2แล้วก็2อันแล้วก็2โอเคปแปลกแล้วคนที่นี่เขามาอยู่แบบนี้ไม่มีหลังคากันนะฮะไม่ชอบมีหลังคากันอันนี้วางไว้ตรงนี้1อันแล้วก็ดัมเบลนะดัมเบลอยู่ไหนดัมเบลอยู่นี่เอาขึ้นไปแทนบล็อกวางดัมเบลไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องจัดการเรื่องผ้าเช็ดตัวด้วยนะเราต้องคาผ้าเช็ดตัวก่อนนี่เขาต้องการผ้าเช็ดตัวเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นห้องฟิตเนสแล้วตรงนี้ผ้าเช็ดตัวสัก2ชุดนะโอเคเราก็จะขึ้นไปวางในห้องนั้นเอ้ยเรายังไม่ได้ติดประตูเลยนี่เ
ค่อยติดทีหลังแล้วกันนะเราวางตรงนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวที่เราจะแฝนเอาไว้นะโอเคให้นักกีฬาได้หยิบมาใช้ตอนเหงื่อออกเยอะๆนะโอเคตรงนี้เราประตูเราไปไหนแล้วประตูเอ๊ะคุณว่าฉันคาประตูมาแล้วนะอ๋อนี่ไงโอเคเราจะใส่ประตูตรงนี้ครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ประตูมาบเขาให้สีทองเหลืองอลามสีทองโอ้ทำไมวะเนี่ย small popping station กำแพงมันรู้สึกปลอดภัยจากมอนสเตอร์แต่หลังคามันแค่จากสภาพอากาศจะเหมือนในเกมจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ใช่จริงด้วยแล้วมันลุมล้อมอะไรกันเนี่ยโอ้ยคึกกันใหญ่เลยคึกกันใหญ่เลยฉันรอไม่ไหวที่จะอะไรวะนายทำไมเอ้าทำไมมีตะเกียงเลยเหรออกันใหญ่เลยมาแล้วแค่สร้างตะเกียงมาวางครับเอาตะเกียงนี่ไงใส่ตะเกียงมาแล้วผ่านพอดีเลยโอ้นายทำตะเกียงได้สวยมากแล้วนายวางได้มุมได้พอดีเลยนะไดมอนด์แคทตอนนี้ฉันว่าภารกิจนายผ่านแล้วแหละฮะภารกิจผ่านแล้วเหรอสาวน้อยคนนี้นี่หน้าตาน่ารักเหมือนกันนะมิชชั่นคอมพลีทมาหลอดได้เก็บหัวใจให้เราหน่อยสิเราอยากได้หัวใจข้างบนน่ะนายนี่ใช้ไม่ได้เลยนะบอกให้หยิบให้หน่อยไม่ได้เจอตรงนี้จะเป็นภารกิจของแม่สาวน้อยแล้วอ๋อเหล็กเก็บเหล็กก่อนแล้วก็แม่สาวน้อยพยายามจะยัดเยียดภารกิจอ่ะไม่ใช่แม่สาวน้อยนี่วะนายเป็นใครน่ะผมมีภารกิจมาให้คุณทำครับโอเคไดมอนด์แคทตอนนี้มีคำสั่งว่าให้นายเนี่ยไปที่สถานีนะเหมือนว่าจะมีบางอย่างให้นายได้ทดลองใช้ไม่รู้อะไรไปกันเถอะแพลนพอดกับกาเดียสไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโอเคครับคุณสิริพงษ์ตรงนี้เอ้ยขี้ออกแล้วอย่าพาบูปริ้นอีกแล้วมันจะอยากได้ห้องนะจดบันทึกก่อนโอ้ยเดสซิ่งเทเบิลโต๊ะเครื่องแป้งโอ้โหโอ้ยแม่โรซี่ที่ชอบเลยโอเคทีนี้บูปริ้นบูปริ้นมันใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราไม่มีที่ให้วางบูปริ้นแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเก็บบูฟินยังไงแล้ววะหรือว่ามาเก็บเอาตรงเนี้ยเดี๋ยวบันไดทิ้งไว้กันมันต้องมีบันไดโอเคหรือว่าจะใช้ได้อยู่นะอะดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างครับเป็น Adobe Brick Wall นั่นคืออะไรวะเป็นอ๋อเป็นอิฐผสมดินเหรอวูดดอร์แลนเทิร์นตะเกียงเตียงสโตนโต๊ะหินสโตนทูของแต่ละอย่างอ
ไมอ่ะอ่ะโอเคเหมือนจะทำได้หลายอย่างนะโอเควันนี้เราจะเริ่มที่สร้างกำแพงก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชนิดาประตูโอเคกำแพงประตูตะเกียงแล้วก็เตียงโอเคแล้วก็มีรู้สึกเหมือนจะเป็นห้องผู้หญิงเลยนะอ๋อหรือแม่สาวน้อยคนนั้นยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยนะเธออยากได้ห้องส่วนตัวหรือไงเนี่ยเราต้องสร้างห้องส่วนตัวให้แม่สาวน้อยคนนั้นมีที่บังอะไรสักอย่างด้วยนี่ตรงนี้ดูเหมือนจะครบนะเดี๋ยวเราเริ่มจากการวางบล็อกก่อนเริ่มจากการวางบล็อกตรงนี้50ชิ้นขึ้นไปแจมหัวหอมแล้วโอเคสวยดีต่อไปเฮ้ยเล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 ยโอเคจะเลยมาหน่อยนึงนั่นแหละนิดหน่อยแล้วก็ด้านในนี้ตรงนี้ต้องเป็นประตูนะตรงนี้ต้องเป็นประตูประตูโอเคแล้วที่เหลือก็ตรงนี้เป็นม่านกั้นป้ายโต๊ะเก้าอี้เตียงโอเคตรงนี้จะเป็นเตียงนะเตียงโต๊ะเหล็กเป็นเตียงวางตรงนี้โต๊ะเหล็กวางตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรารออันนี้เก็บไปก่อนแล้วเราก็เอาโต๊ะเครื่องแป้งขึ้นมาที่ไม้โคมไฟแล้วก็ม่านกั้นรู้สึกว่าป้ายอะไรยังไม่ได้ทำเหรอตรงนี้จะเป็นม่านกั้นนะม่านกั้นโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้ตะเกียงคาราอีกเป็นกระถางต้นไม้แล้วก็ป้ายน่ารักน่ารักนะแต่ดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้คราฟมันนะโอเคลองออกไปดูก่อนแล้วกันอันนี้กระถางต้นไม้นะครับแล้วก็อ้าวยังไม่นอนใกล้แล้วแต่ว่าทำบ้านหลังนี้เสร็จว่าจะไปละโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นส่วนของป้ายตรงนี้หรือเปล่าเหลี่ยมนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นกระถางต้นไม้นะโอเคเสร็จแล้วจ้าโอ้ดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยยอดเราเก็บหัวใจครับโอเคดูเหมือนว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยเดมอนไอทรัสฉันเชื่อว่านายจะหาเพอร์เฟกต์อ๋อไปเอาดอกไม้มาปักนะเราต้องไปเอาดอกไม้มาปักซึ่งดอกไม้เนี่ยมันอยู่ตรงที่เราไปตีเมื่อกี้แล้วเราไปทางไหนแล้วนะไปหาดอกไม้นะทางนี้หรือเปล่าวะเนี่ยที่มันมีโอวิซิสใช่ไหมเฮ้ยน่าจะใช่มีจุดอะไรด้วยบอกไม่รู้อะคิดว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยใช่จริงด้วยโอวิซิสอยู่นี่เราเอาดอกไม้ไปปักที่หัวเตียงบ้านแล้วเราก็จะผ่านในมิชชั่นนี้ครับปึ๊บเด็ดต่อไปกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอนี่เข้าบ้านเลยวาร์ปกลับทันทีปักดอกไม้ไว้หัวเตียงสุดเรียบร้อยอุ้ยถึงก็มีแสง
สร้างห้องให้ไม่พอต้องหาดอกไม้เออดูดิยังใช้เราเป็นทาสเลยโอ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยแสดงความยินดีโอ้ตบมือกันใหญ่เลยเว้ยอัดวิดีโอหน่อยโอเคหัวใจเพียบหัวใจเพียบหัวใจนี่บานเป็นดอกไม้เลยเพียบโอเคเรานอนได้ไหมเออเรานอนได้ด้วยยึดเป็นบ้านเราเลยแล้วกันโอเคไปลากันตรงนี้โอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์การเล่น Dragon Quest Builder 2กันในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมครับพรุ่งนี้เป็น Zelda Breath of the Wild นะครับ 3:00 ถึง 5:00 ปกติแล้วช่องของเราจะพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ 3:00 ถึง 5:00 ก็พอดีช่วงนี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตวันนี้เมื่อวานก็เลยขยับDragon Quest มาวันนี้แทน Zelda ไป1วันนะครับส่วนพรุ่งนี้เป็นตารางของ The Legend of Zelda ตามปกตินะครับใครที่ชื่นชอบเกม Zelda ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนยังสร้างไม่เสร็จครับจริงป่ะมันยังไม่เสร็จอีกเหรอไอ้บ้านเมื่อกี้ ยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคเอาไว้เดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้าสำหรับ Dragon Quest Builder ครับเกมนี้จะอยู่จนกว่าไอ้เกมชื่อเลยนะ Assistant S แอดอะไรนะแอดอะไรนะไอ้ที่มันเก็บฟันๆอ่ะจนกว่าเกมนี้จะเกมนั้นจะมาครับเอาเกมนี้จะพยายามเล่นให้จบให้ทันก่อนที่เกมนั้นจะมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเกมนั้นเข้ามาแทน Dragon Quest แล้วกันนะครับส่วนไฟ Emblem เนี่ยผมคิดว่าช่องของเราเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการไลฟ์เกมที่สับเยอะๆยากๆยาวๆต้องแปลต้องคุยกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมไม่เหมาะกับการอ่านเนื้อเรื่องผมเหมาะการจินตนาการพูดเพ้อเจ้ออะไรผมไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้า